สดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมัดเด็ดวันนี้พบกับเรา3คนครับผมหนุ่มเสรภูมิครับครับผมผู้ชลบุรีครับครับผมโกวิทราชกบังครับวันนี้ได้หนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่จากชลบุรีมาชลบุรีเลยครับนะฮะหนุ่มตัวใหญ่มาเครื่องใช่ไหมมาเครื่องเครื่องรถแท็กเตอร์เครื่องรถแท็กเตอร์เพราะรถกระบะก็ไม่ไหวครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มานะทุกไม่ได้แม่ไม่ว่างภารกิจเยอะครับต้องหักมันคือค่าตัวค่าตัวใช่ไหมเพราะไม่ได้มามันมีค่าตัวก็ดีกลัวมันจะไม่พอค่าตัวก็พี่ปุ๊ไม่ได้มาหลายวันเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยวุ่นวายในกรุงเทพวุ่นวายครับไม่เบื่อบ้างเลยเข้ามองเทพเนี่ยได้ยินเขารู้ได้ไงผมไม่มาผมมากับทุกวันเลยมาบางนาผมว่าวนรถกลับรถติดสู้ไม่ไหวก็ผมก็เข้าออกอยู่เห็นไหมเห็นพี่ตู้กันบอลวิ่งจากชลบุรีมากรุงเทพไปกลับนะกลับกับวิ่งในกรุงเทพครึ่งวันพอๆกันเลยน้ำมันก็คือแถมพอบอลมเสียอีกบางแยกนะฮะครับเขาก็ปิดบางแยกสะพานที่สร้างไว้โดยงบโดยภาษีพี่น้องประชาชนมันก็ปิดซะงั้นไม่ผ่านมันลงลำบากไปลงตรงนั้นก็ไม่ได้ลงตรงนี้ก็ไม่ได้นี่คุณเจ๊นึกภาพเลยชื่อปุ๊ชลบุรีนะแล้วเข้ามากรุงเทพเคยวิ่งอย่างนี้ยาวอาชิบหายไปไม่ได้เข้าซอยไหนวะเนี่ยจบเลยนะจบเลยผมใช่ไงแล้วปุ๊ทำไงถึงวิ่งเปิดอะไรก็เข้า GPS ไป GPS อย่างเดียวหายอย่างเดียว GPS เขามันไม่บอกว่าม็อบมันปิดตรงไหนแล้วก็ลำบากนะลำบากตรงที่ว่าบางทีเราเคยไปทางเนี้ยเราเคยลงทางด่วนทางเนี้ยแล้วก็ต้องไปเจออย่างเนี้ยไปเจอสถานที่ที่เราจะไปนะทีนี้ลงไปถึงปุ๊บพอจะประคุณเขาปิดหมดแล้วผมจะทำยังไงต่อวิ่งย้อนสอนก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะเข้าทางไหนจะหลบไปทางไหนทางนู้นทางนี้ก็ไปไม่ถูกเพราะผมเป็นคนหนึ่งนะครับพี่น้องฮะผมเป็นคนไม่ชอบเลยไม่ชอบที่จะเข้ากรุงเทพเหนื่อยแน่นอนไปเป็นเนี่ยก็คือไปแต่ม็อบไปแต่ม็อบพวกเราอะนะฮะไปงานคนเสื้อแดงไปอะไรไปถูกรู้จุดเลยรู้จุดเลยไปถึงอะบอกงี้เรารู้เราไปเลยไอ้นั้นไม่ต้องดู GPS เลยไม่ต้องดูเลยแค่บอกส่งใจไปมันก็ถึงกันแล้วนะครับก็ไปถึงก็ลงปุ๊บก็ไปถึงนั้นไปที่ศูนย์ราชการมั่งไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปถูกหมดแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตปู่ชลบุรีแม่ลำทดครับไปไหนไม่ได้เราให้คุณปุ๊ออกอากาศนะบอกม็อบว่าจะทำยังไงเลิกแล้วเถอะกูจะได้สะดวกมันคืออย่างนี้คือผมบอกก่อนนะผมฝากไปที่กปปส.นะครับจะบอกไปที่คนที่กำลังชุมนุมกันอยู่ว่ามีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าคุณเลิกแล้วเถอะครับผมไปไหนแล้วหายลำบากเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้ามันก็มีแค่ที่ขายที่มาบุญคลองแล้วพวกคุณมึงไปดักอยู่นั่นผมจะไปยังไงไปไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงต้องเห็นใจต้องเห็นใจผมด้วยผมเสื้อผ้าไม่ใช่ว่าซื้อได้ถ้าชลบุรีนี่เขาถือว่าเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาชลบุรีตลาดชลบุรีตลาดแถวแสนสุขแถวนี้เยอะเหมือนกันแต่ไม่มีไซส์พิเศษมันไม่มีทำไมถึงต้องมาบุญคลองผมซื้อมาบุญคลองอย่างเดียวพี่น้องจะตกใจนะครับไปที่ร้านสั่งทำเลยไม่ผมมีร้านประจำซื้ออยู่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่นี่ครับพลาดแล้วครับตอนนี้หมัดเด็ดนี่นะฮะโดยเฉพาะกกพ.ส.นี่เน้นเลยยิ้มมาปุ๊มานี่ฟังอยู่แล้วอย่าพลาดนะครับมาบุญคลองพี่ปุ๊ไปบ่อยครับปล่อยดูคอยตามจับตาดูผมอาจจะแปลงกายไปนะครับแล้วก็ข้อที่สองฮะผมฝากไว้นิดนึงท่านเลิกกันเถอะครับหยุดเถอะครับเลิกเถอะเพราะผมโดนผบ.ทบ.ที่บ้านด่าทุกวันด้วยความที่ผบ.ทบ.ผมมันเครียดไม่รู้จะด่าใครก็ด่าผมนี่คือปัญหาก็คือนะลงทางด่วนไปแล้วไปติดยังไม่เท่าไหร่นะทุกวันนี้นะพี่ต้องติดตามสถานการณ์ตลอดนะวันนี้ว่าตรงไหนมันยิงกันบ้างหนีลูกปืนลุ่มลำบากเอ๊ะมันมียิงเหรอตอนนี้มันมีคุณเสการสร้างสถานการณ์เนี่ยฮะก็ต้องบอกว่ามันมีการยิงกันนะไม่ว่าจะเป็นแถวแยกราชประสงค์ปทุมวันประตูน้ำหลายสถานที่ที่บริเวณใกล้ๆเนี่ยฮะในข้างๆม็อบแล้วเมื่อไหร่เนี่ยที่ผมเสียพูดเมื่อไหร่ก็วันที่26ตอนตีหนึ่งกว่ามาเนี่ยครับอ๋อฉลองวันที่26เลยนะว่าจะรอรับหลังเที่ยงคืนมาแล้วเนี่ยวันที่26นะครับมีรายงานว่ามีคนได้ยินเสียงปืนในบริเวณใกล้เคียงแยกปทุมวันราชประสงค์และแยกประตูน้ำนะซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมนุมของกปปส
เขาไปทำอะไรกันเน้นเลยนะครับที่ชุมนุมกกปสนะครับไม่ใช่บ้านคนนะคืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องยิงกันเนี่ยผมก็แต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงลาภประสงค์เนี่ยเราก็จะคิดถึงว่าเอ้ยตรงนี้แหล่งช้อปปิ้งครับเกสรพาซ่าเซ็นทรัลเวิลด์นู่นนี่นั่นแต่จะไปทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีคนบอกว่าไปลาภประสงค์เนี่ยผมบอกเฮ้ยมันเป็นสนามบีบีกันบอกว่าเฮ้ยมันยิงกันตลอดผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับผมอธิบายอย่างนี้ฮะง่ายๆก็คือก่อนที่จะเข้าไปณขณะนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปที่ลาดประสงค์จะไปสยามสยามจะไปพารากอนต้องผ่านด่าน2ด่านต้องผ่านด่านตรวจผสมระหว่างทหารตำรวจอีกแล้วก็ต้องผ่านการ์ดอีก2ด่านกว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยทำไมวะมันมายิงกันมึงจะมาเล่นยิงปืนอะไรกันตอนกลางคืนวะไม่คุณพูดอย่างกับเคยเข้าไปแล้วมาไม่ผมไม่เคยเข้าบอกละเอียดเลยเนี่ยไม่คือเด็กมันอยู่ในนั้นมันก็บอกเลยพี่ครับมันอย่างนี้นะตามขั้นตอนก่อนที่จะถึงด่านเนี่ย ก็จะต้องมีตรงนั้นตรงนี้มีด่านอีก2ด่านของลงทางด่วนมาเนี่ยเป็นด่านความมั่นคงนะผสมระหว่างตำรวจทหารตำรวจใช่นะเข้าไปหน้าด่านนี่ก็จะมีม็อบของกปปสครับนะเข้าไปใกล้ๆเวทีนี่ก็จะมีอีกมีด่านของหน่วยซิลหรือเปล่าอันนี้เราจะไปพูดถึงเราไม่รู้จักเราไม่ใช่ไม่รู้คือพวกนี้นี่เป็นทุกเวทีหรือเปล่าครับฮะทุกเวทีไม่มีแบบทุกเวทีแล้วว่ามันเข้าไปยิงกันยังไงในสถานที่ของเขาฮะนั่นสิล่าสุดที่บอกมีน้องตายนะผมไม่อยากจะพูดถึงนะแต่มันเข้าลึกก็ไปอยู่ในสถานที่ชุมนุมเป็นร้อยเมตรคืองี้แยกลาดประสงค์นะครับมันก็แวดล้อมไปด้วยแยกเฉลิมเผ่าใช่นึกออกไหมฮะแยกเฉลิมเผ่าทางด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นแยกประตูน้ำนึกออกไหมฮะฝั่งขวานี่ก็จะเป็นเพลินจิตแล้วก็จะมีเวทีอยู่ผมถามว่าผมเนี่ยเคยไปม็อบที่ลาดประสงค์มาก่อนสมัยของเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวว่าของเราไม่ใช่ของผมหรอกของพี่น้องคนแสดงนี่แหละก็ไปเข้าออกยากโดยรอบเนี่ยเวทีลาดประสงค์มีกาดเต็มไปหมดนั่นคือพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องกาดแต่ที่นี่มันมีถึง2ชั้นนะครับไม่บอกฮะกว่าจะเข้ามาเนี่ยใครเขาจะมายิงกันนั่นคือข้อที่1เรื่องสำคัญที่สุดระเบิดที่ลงเนี่ยนะครับขอไว้อะไรกับผู้ที่สูญเสียนะครับเราไม่ได้ซ้ำเติมนะฮะเราก็ขอไว้อะไรเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำไมรู้ไหมฮะมีระเบิดมาลงถามว่าระเบิดเช็คมาเขาบอก M79M79จะยิงจากไหนล่ะเพราะระยะทำการมัน400เมตรครับข่าวนี่จากประตูน้ำเลยแยกใช่จะยิงจากไหนยิงจากประตูน้ำมันขวาอยู่แล้วยิงจากแยกเฉลิมเผ่าก็เดี๋ยวกปปสลากไปอีกนะทางฝั่งเพลินจิตนี่ก็ไม่ได้แน่นอนนี่ขนาดเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะก็ยังพอรู้แอร์เรียก็คือทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าทั้งต้นไม้ทั้งสายโทรศัพท์ทั้งโอ้โหสารพัดเต็มไปหมดเต็มไปหมดผมว่ามีที่เดียวนะครับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเซ็นทรัลเวิลด์เข้าไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงเราพวกเราเนี่ยเข้าไปได้ยังไงถามผมใช่ไหมผมไม่กล้าไปอยู่แล้วครับจะไปทำไมใช่ไหมหิ้วขลามเดินผ่านไปเนี่ยนะบ้ามันก็เป็นไปได้ยากนะครับพี่น้องทุกท่านนะผมอยากจะฝากอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวคุณพูดนิดนึงนี่เดี๋ยวนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับนี่คือการคือปรับจำลองสถานการณ์ให้พื้นที่ให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังมันเป็นแบบเนี้ยครับแล้วคนที่จะเข้าไปนี่ต้องแบกขลามเข้าไปต้องแบกก็ใส่ถุงกีตาร์ก็ไม่ได้เพราะมันยาวแล้วคุณโดนตรวจหน้าดูคุณผิดปกติมันหายเย็นเกงในละครับพี่น้องใช่ใช่ใช่เราฝากไว้ตรงนี้เองเวลาคิดอะไรนะครับพี่น้องเราหรือว่าคุณที่จะให้ร้ายขอให้มีมีผลคือขนาดขับรถผ่านนี่นะฮะยกตัวอย่างอย่างทหารเนี่ยขับรถผ่านเนี่ยยังโดนยิงเละเลยฝ่าดาวรถเครื่องรถเครื่องอย่างเดียวนั้นไม่มีอาวุธนะเมาด้วยยังได้ตั้งข้อสงสัยว่าเขาไม่อยากให้ตรวจอ่ะก็คือโอ้โหกูอยู่ในกรมของกูก็ไม่เคยให้ใครตรวจอยู่แล้วไหนก็ทหารมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นกบฏด้วยซ้ำไปมึงเป็นกองโจรด้วยซ้ำไปต้องบอกงั้นครับมึงจะมาตรวจกูได้ยังไงและผสมกับยักษ์มีผ้าไหมนะผสมกับดีกรีอยู่ในตัวด้วยไม่ใช่นึกใจไอ้เหี้ยนี่บ้านกูเคยมีคุณมาตั้งด่านเพื่อตีเลยวะว่ามีค่ายทหารอยู่ตรงนั้นน่ะผมถึงบอกว่าค่ายสุรราชการยกตัวอย่างอย่างนี้ก็บอกว่าอ้าวถ้าคุณจะแบกไปนะฮะปืนระดับนี้มันต้องแบกเข้าไปนะต้องแบกใช่ต้องแบกใส่พวกใส่ห่อไม่ได้นะได้ถ้าเอารถก็ต้องใส่ท้องรถใช่ไหมแล้วรถมันเข้าได้ที่ไหนอ่ะก็คือโหมันตรวจละเอียดยิบยิ่งกว่าตำรวจอีกใช่ก็เนี่ยครับผมถึงฝากบอกว่าพี่น้องฮะ
ต้องคิดแบบมีเหตุมีผลครับแก้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเข้าไปได้ยังไงแบบไหนเขายิงกันเขาก็วิ่งวนยิงกันอยู่อย่างนั้นนะครับคงจะสนุกผมก็คิดว่าเป็นสนามบีบีกันยิงกันตั้งแต่เริ่มจากห้าทุ่มนะมีระบงระเบิดลงไปเมื่อคืนนะมาคืนนี้ไอ้นี่เนี่ยที่ว่าเนี่ยครับวันที่ยี่สิบเนี่ยนิดนึงคุณปุ๊กM79 มุดขนก็ไปวันละชิ้นใช่ไหมแล้วมาประกอบข้างในอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราวิเคราะห์ให้พี่น้องได้ฟังชัดๆพูดง่ายๆพี่โกวิทครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์เอาเข้าไปแม้แต่ตำรวจเนี่ยพกวอเข้าไปเนี่ยเขายังยึดเลยนะนะและอาวุธเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงแล้วก็มีการยิงกันนะมันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเขื่อนนะครับใช่นะก่อนที่จะเข้าไปมันหลายชั้นอย่างที่พี่ปู่พูดใช่ไหมนี่แหละทีนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้เขามีถ่ายหนังหรือเปล่าวะเออมันมีถ่ายหนังสงครามในไลน์ฮอลลีวูดอาจจะใช่ไหมในไลน์ก็บอกอันนี้เป็นนี้ผมไม่รู้นะผมลองไอ้นั่นดูนะฮะลองคิดดูเอ๊ะโอ้ยถ้ามึงถล่มกันอย่างเงี้ยลุ่มล่ำลุ่มล่ำรอดลุ่มล่ำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับหนังสงครามเลยนะหรืออีกอย่างนึงเนี่ยเขาอาจจะปรับภูมิทัศน์ตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงแยกลาดประสงค์นะฮะปรับภูมิทัศน์ตรงนั้นเนี่ยเพื่อดึงดูดลูกค้าฝรั่งโดยการทำเป็นสนามบีบีกันเสมือนก็เลยวิ่งไล่ยิงกันโดยรอบคุณปุ๊กวิเคราะห์ผิดแล้วนะฮะเพราะว่าต่างๆเขาบอกว่าอยู่อย่าเข้ามาบริเวณนี้เลยถ่ายทำจริงคือแกไม่ใช่คือแกอยู่พัทยาตัวฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยมันชอบจะเล่นแค่นี้ก็ไม่คือที่พัทยามีนะสนามเนี่ยเขาทำเสมือนตึกอะไรเหมือนมีคนแข่งคงแข่งคอกเหมือนเลยทำหุ่นแข่งคอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำจริงกันแล้วก็เป็นเรื่องปกตินี่มีพวกพัทยาเนี่ยครับบัญชีจำหลายๆอย่างนะฮะผมรู้พวกโกคาร์ทนี่ก็มีอาบเสในเมื่อสถานทูตแล้วแจ้งแล้วอย่ามาแถวนี้ก็ถ่ายทำจริงมันนั่นมันของปลอมครับอะไรก็ไม่รู้จะเจอของจริงล่ะใครจะมาแล้วประตูไอ้แล้วสวนลุมเนี่ยนะปิดไปถึงไหนแยกไหนแยกนู่นครับตรงไอ้สวนลุมอยู่ตรงเตรียมทหารเก่าใช่ไหมตรงเตรียมเก่าอะถึงสนามมวยอะไรลุมพินีเชิงสะพานไทยเป็นเยี่ยมอ่ะก็หมายถึงโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมคิดดูว่าแมวที่ไหนมันจะมุดเข้าไปเนี่ยพอตีนสะพานเนี่ยเขาปิดนะปิดไงเขาปิดนะไม่ข้ามเลยนะจากพระราม4จากหัวลำโพงมาถึงหน้าสนามมวยลุมพินีเก่าเนี่ยปิดนะฮะเพราะว่าเทวดาอยู่ข้างล่างนะฮะพี่น้องประชาชนไม่ต้องสัญจรไปมานะก็ข่าวทางหมาข้ามคนข้ามคนทางคนข้ามแต่หมาอยู่ข้างล่างอุ้ยโอ้ข้ามหัวหมาเออคืองี้อาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วมีการปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วปล้นครับโอ้มีการปล้นมีการจี้แล้วมีผู้หญิงนี่มีการพาไปทำความสุขด้วยทำอะไรข่าวมันลงยังไงแสดงมาคอมเนี่ยคือเราภาพรวมๆเอาลองไปทางสยามมันได้แค่ไหนสยามที่เราจะเข้าไปพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมันสยามเหรอมันคุมขนาดไหนก็คือทางแยกประตูน้ำเนี่ยอยู่ตรงคลองแสนแสบนะครับทางขึ้นทางถนนจากมาบุญคลองที่จะมุ่งหน้าพญาไทเนี่ยครับอยู่สะพานราชเทวีนะครับเลยโรงแรมเอเชียมานะฮะคือปิดนะเชิงสะพานหัวช้างนะนั่นฮะเขาตั้งกลวยไว้เนี่ยก่อนที่จะข้ามไปไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะฮะแต่แยกทางอุรุพงศ์ด้านนั้นน่ะก็คงจะปิดด้านโน้นแหละครับทางตรงสะพานยศเสมันทางโน้นนึกภาพแล้วมันเข้าไม่ได้ธรรมดาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ต่อให้เข้าใกล้ไม่ได้เลยคุณเสมีกองกำลังมาสัก20คนเข้าได้มั้ยเข้าไม่ได้ชนด่านแรกด่านเลยความมั่นคงเรียบร้อยความมั่นคงแล้วก็กองกำลังผสมตอนนี้กองกำลังผสมเข้มข้นเลยเห็นดูในทรายมีรถอะไรนะรถสิงห์ทะเลทรายสมัยนู้นเราเรียกสิงห์ทะเลทรายวิ่งใครจะเข้าไปได้ผมอยากจะรู้มีคนเข้าได้มีคนเข้าได้คือพวกมันใช่ไหมพวกเรานี่แหละคุณปุ้ยออกอากาศนะมีพวกเราคือวันนี้เราจะสรุปสถานการณ์ที่ยิงกันเนี่ยเขาบอกว่านอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยว่ามีผู้ได้ยินเสียงปืนใกล้กับบริเวณสี่แยกเฉลิมเผ่าถนนอังรีดูนางนะโดยประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยยังสามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้บาดเจ็บหรือนะฮะเขาบอกว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านะฮะมีผู้บาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ครับดังทั้งนี้ครับยังมีรายงานความคืบหน้าเป็นระยะนะครับบอกว่าเอาให้หมดเลยหลังจากตีหนึ่ง40 นาทีทวิตเตอร์ของจอ200นี่ครับนี่ก็เป็น
วิทยุเพื่อปปปสเหมือนกันเดี๋ยวดูในของเขารายงานนะครับรายงานนะฮะตีหนึ่งสี่สิบครับระบุว่าทหารกำลังเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุการยิงกันเนี่ยฮะทหารเข้าไปเข้าไปแล้วนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับส่วนกระแสข่าวหรือว่ามีการรอบยิงบริเวณวัดมกุฏกษัตริยารามนะครับเขตพระนครกทม.คือมันกินวงกว้างมากก็คือพูดง่ายๆเหมือนตะเวนเลยอ่ะคือมันเหมือนกับมันตามล่าอะไรกันสักอย่างเดี๋ยวมันมีไหมเนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์ทีเดียวเดี๋ยวคุณปุ๊ลองวิเคราะห์ดูก็เขตพระนครนะฮะใกล้สะพานมขวานรังสรรค์ถนนราชดำเนินนอกครับซึ่งมีผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกควบคุมพื้นที่นั้นอยู่จากการตรวจสอบในเวลาต่อมาครับนะพลตรีวราบุญยสิทธิ์ครับผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นี่ครับนะฮะให้สัมภาษณ์ข่าวสดว่านะครับให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะฮะเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นขับจักรยานยนต์เข้ามาใกล้ที่ชุมนุมทำให้กาดคปท.ยิงปืนไล่กลับไปครับโอ้โหโอ้โหแค่นี้สันติอหิงสาสันติอหิงสาครับแต่เอาปืนไล่เดี๋ยวๆดูดิฟังดีๆนะปืนหรืออะไรประทัดประทัดไล่หรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดเสมอนะเลขาธิการกกปศพูดเสมอแล้วผมจำแม่นสันติอหิงสาจะให้ผมไม่เชื่อใช่ไหมนี่คนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าตำแหน่งเล็กๆนะฮะเป็นถึงผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับโอ้นะฮะพลตรีวราบุญยสิทธนะฮะต้องให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้ฮะคุณโป๊ะนะเอผมว่าคืออย่างนี้คือมันก็จะมีอยู่สองกรณีครับที่คิดนั่นนะครับครับสองกรณีก็คือว่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่อืมเจ้าที่แยกให้ถูกนะเจ้าที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนละส่วนกันไม่คนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันเจ้าที่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นอยู่ในพื้นที่คนในพื้นที่แล้วเดินทางไม่สะดวกนึกภาพออกมั้ยฮะเดินทางมันสะดวกก็วนเล่นกันอยู่ตรงนั้นหาทางเฮ้ยกูบ้านกูอยู่ตรงนี้เค้าด่ากูเคยวิ่งตรงนี้แล้วกูหาทางเข้าออกจะเข้ายังไงครับสุดท้ายแล้วไอ้สันติไอ้หิงสาไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยเค้าก็คิดว่ามาทําร้ายเขาอือนะเพราะอะไรเพราะว่าในข้างในเนี่ยมันเป็นโลกอีกโลกนึงพี่น้องฮะถ้ายังไม่เคยเข้าท่านลองเข้าไปดูก็ได้มันจะเป็นโลกอีกโลกนึงครับมันเป็นยังไงเป็นโลกอีกโลกนึงซึ่งมีทุกอย่างครับอะไรที่เรื่องเร็วๆเนี่ยมีครบหมด อย่างเช่น4คูณ100มีนักวิ่งมีนักวิ่งเขาจะซ้อมวิ่งกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปดูตรงนั้นทีวิ่งไปแดดตรงนั้นทีอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งรอบกันแต่ของมันยังไม่ค่อยครบแล้วมีอะไรอีกเรื่องของอะไรล่ะเขาเรียกอาวุธเรื่องของผู้หญิงคือกินขี้ไปนอนมันจะอยู่ในนั้นหมดเนี่ยเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดนั่นในธรรมเนียบนะเคลียร์พื้นที่อาวุธหนักที่สุดคือถุงยางอะไรนั่นแหละคือกลุ่มพวกนี้นะออกก็ออกไม่ได้ต้องอยู่กินอยู่นอนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในพื้นที่ตลอดใช่เขาไม่ออกเขาไม่ออกแสดงว่าหามาให้ด้วยป่ะดาลงดาราอะไรพวกนี้อันนี้ไม่รู้หามาให้ไม่ว่ากลัวคนหลงเข้าไปกลัวคนหลงเข้าไปเนี่ยผมจะพูดไปก็จะหาว่าผมเป็นคนปากจัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกเดี๋ยวผมถอดหัวออกก่อนได้ไหมผมเป็นประชาชนธรรมดาได้ไหมก็มีคนห้ามพูดเอาละก็ไม่เป็นไรแล้วมีนิดนึงประเด็นที่สองก็คือว่าข้อที่สองก็คือว่าอาจจะเกิดอาการหลอนเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะโดนสอนพวกนี้เหมือนควายครับมันจะสามารถใส่เข้าไปได้ข้อมูลถ้าเจออะไรที่มันเป็นแดงๆมึงล่อเลยนะอาจจะเป็นไปได้ว่ารถเครื่องที่ขี่หรือเสื้อผ้าที่เด็กเจ้าที่ใส่วิ่งอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสีแดงผมมืดๆได้มองเห็นเลยอ่ะมันก็มีการวิ่งไล่ถล่มกันวิ่งไล่ถล่มวิ่งยิงกันอันนี้เป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์แบบนี้หนึ่งก่อนตอนที่คุณปู่จะไปถึงจุดสุดคือผมถามว่าถ้าคุณไปสร้างปัญหาในให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่เขาเกิดความไม่พอใจเหมือนกับศูนย์ราชการซึ่งชาวบ้านเขาลุกขึ้นมาบอกใช่ทีเป็นไปได้ไหมครับอย่าเพิ่งเหมารวมว่าเป็นคนเสื้อแดงหรือการรวมกันพวกมึงความมีเหี้ยอะไรยามของพวกมึงอะนะไปสร้างปัญหากับคนพื้นที่ซึ่งเขาทำมาหาแดกกันไม่ได้ผมมองอย่างนี้วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการที่เด็กมันจะสอบโอ้โหเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นมาอีกนะผมคิดแล้วผมวิเคราะห์ว่า
ถ้าเกิดปิดเทอมล่ะต่อไปนี้มันจะมีเด็กหลายๆระดับนะตอนกลางคืนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาจะจับแก๊งกันนะขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะสวนลุมอ่ะเที่ยวกรุงเทพไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าสวนลุมมันมีทุกที่เด็กแว้นมีทุกที่ถ้าเขาไปเนี่ยเขาจะไปเป็นร้อยนะฮะไม่ต่ำกว่า50คันน่ะเขาจะไปเป็นกลุ่มมันล่วงหมดนี่นะขนาดตำรวจเขายังไม่กลัวเลยนะเนี่ยนะปปส.นี่ไม่ใช่พ่อเขานะครับผมบอกเลยนะเราเตือนท่านไว้นะอย่างน้อยนะท่านควรเว้นพื้นที่ให้เด็กเขาเล่นบ้างเมื่อกี้เสบอกว่ากปปส.ไม่ใช่พ่อเขาครับคุณไม่รู้คุณไม่เทรนทำไมกปปกปปส.พ่อทุกสถาบันผมเห็นแต่ตอผมเห็นแต่ตอหม้อเนี่ยรถไฟฟ้าเขาไปพ่นกันนะไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ฝาประตูห้องน้ำปั๊มกรุงเทพเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะฮะเขาซัดกันเต็มเหนียวเลยมีการเดี๋ยวนี้มีลิควิดลบนะไอ้นี่พูดไม่ดีฮะลบข้อความเติมคือมันยังไม่เข้าที่ไงก็เขาก็เขย่ากันอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละแล้วก็ทำไปทำมาไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นมันก็จะมีสับแปลกๆกันมันไหนว่างๆลองเข้าไปดูฮะนั่นคือเขาเรียกว่าฝาผนังห้องน้ำเขาเรียกว่ากิจกรรมฝาผนังไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้การขัดแย้งใครที่พูดการขัดแย้งอยู่ตรงสนามหรือสมรภูมิวันนี้ขัดแย้งกระทั่งห้องน้ำสาธารณะนะครับความคิดของประชาชนคือวันนี้กูสู้มึงไม่ได้ตรงนู้นกูขอระบายแม่งที่ฝาห้องน้ำถ้าใครอยากรู้อะไรดีๆนะห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำปั๊มท่านปวดทุกข์แล้วท่านมองประตูห้องน้ำท่านจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมปั๊มปั๊มเขียนว่าไงกูที่นี่ไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์พวกมึงเลยไม่กูให้มึงระบายทุกข์ให้เฉยอย่างเงี้ยคือผมได้เคยเข้าห้องน้ำที่กรุงเทพปั๊มเชลผมบอกเลยเนี่ยแถวลาดพร้าวนี่แหละฝั่งนี้สนับสนุนทักษิณฝั่งนี้สนับสนุนอภิสิทธิ์แต่เขียนด่ากันอยู่สองฝั่งไอ้เราเข้าห้องน้ำอยู่ก็กูจะอยู่ฝั่งไหนดีวะครับเริ่มด่าข้ามหัวข้ามไปข้ามมาแล้วมีให้เบอร์ด้วยมั้ยไม่มีให้เบอร์เขาจะด่ากันเลยไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นโอ้โหบอกไอ้ห่ากูนั่งไหนกูรู้หมดเลยรู้หมดเลยว่ามึงกำลังคิดอะไรกันอยู่ช่วงนั้นพี่ต้องเป็นกลางถ้าพี่ไม่เป็นกลางเนี่ยใช่มันจะโผล่ตรงแล้วมันอยู่ตรงกลางมันจะไม่ตรงเออมันก็ต้องมันก็ถ่ายนะเข้ามาประเด็นต่อไปยาวไม่ได้ส้วมเลยนะครับตีสองห้านาทีครับทวิตเตอร์ของจสร้อยรายงานว่าเหตุการณ์ยิงปะทะกันที่สี่แยกเฉลิมเผ่านี่ครับนะตัดจากถนนพระรามหนึ่งก็หมายถึงอังรีดูนังข้างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเขาบอกว่านะนั้นสงบลงก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็มีการปิดการจราจรด้านถนนอังรีดูนังตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าจนถึงพระราม4ครับเดือดร้อนไปหมดเลยคุณปุ๊กผมว่าคุณปุ๊กต้องพิจารณาให้ลองหน่อยดิว่าทหารรัฐบาลเรียกเข้าไปหรือไงเข้าไปดูแลพื้นที่คุณปุ๊กพ.ร.ก.พลกรจะไหนตอนนี้พลกรเราเขาเรียกพลกรแล้วไม่ใช่พลกรสารแพ่งพลกรสารแพ่งนะตอนนี้ทีนี้ฮะผมจะพูดให้ฟังพลกรเนี่ยกฎหมายพลกรเนี่ยเขาบอกไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานก็จะเอาทหารมาช่วยได้นั่นคือในส่วนของความจริงไงของเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือตำรวจเป็นเจ้าพนักงานทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่สุดท้ายจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทหารแม่นเป็นเจ้าพนักงานปกป้องกบฏไปเองเนี่ยมันยังไงนะฮะมันก็เลยเป็นภาพที่ผมถามคุณปู่อย่าหลงประเด็นครับถามว่ารัฐบาลน่ะเขาไม่เรียกทหารมาได้ไงหรือสรล.สรส.ไปเชิญมาหรือไงหรือว่าเสือกมาเองคืองี้สรส.เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะสรส.เนี่ยคือเป็นการประกาศพรก.ครับเขาก็ต้องเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานทหารแต่บางส่วนทหารบางส่วนเนี่ยไปช่วยกบฏผมก็เลยถามไปถึงวันนี้ผมบอกชัดๆเลยผมเลยถามไปถึงผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยว่าปล่อยลูกน้องไม่อยู่นั่นตรงนั้นได้ยังไงนั่นคือข้อที่1ข้อที่2บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะไปทำงานรับจ๊อบพิเศษอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ทราบแต่มีข่าวออกมาว่าคนเหล่านี้เนี่ยทหารเหล่านี้เนี่ยได้ลาออกจากราชการแล้วเขาสามารถทำได้ผมถามว่าคุณเอาตรงไหนมาคิดคุณให้รู้นะครับว่าวันนี้ประชาชนไม่ใช่โง่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คมีอินเทอร์เน็ตในเมื่อคุณเอาออกได้คุณก็เอาเข้าได้ใช่หรือไม่ผมถามก่อนถูกไหมฮะนี่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องใช้งานอ่ะคุณออกไปแล้วคุณรับเข้าก็มึงกับมันพวกเดียวกันหมดไงคือสายงานเดียวกันหมดคือสายงานเดียวกันหมดคนที่อยู่กับ
อยู่กับกปปสตอนนี้ที่ปกป้องกบฏเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกซิลที่เขาว่ากันที่เขากล่าวอ้างกันเขาจับได้ว่าเขาจับได้แล้วไม่คุณปุ๊อย่าให้ร้ายคือจับได้ปุ๊บก็บอกว่านี่ลาออกไปนานแล้วแต่เวลาแต่เวลานั้นนะขอตัวมาตรวจสอบนั่นน่ะนั่นมันเป็นอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยครับพี่น้องสังคมต้องชัดเจนการกระทำต้องชัดเจนออกข่าวไปเลยครับสามารถ79ออกปุ๊บ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 ว่ามีทหารที่ลาออกไปแล้วแต่เรื่องจริงๆเนี่ยนะครับทหารที่ลาออกเนี่ยแล้วทหารมารับตัวสหเนี่ยมารับตัวทหารคนนี้กระทำผิดได้ยังไงเขาออกไปแล้วออกไปแล้วก็เป็นประชาชนคนธรรมดาถูกไหมฮะตำรวจก็จะดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นคือประชาชนบัตรประชาชนบัตรทหารต้องคืนเปลี่ยนมาเป็นบัตรประชาชนถูกไหมฮะแล้วไอ้5ตัวที่โดนจับที่ระยองเนี่ยมึงหมายความว่าอย่างไรคือมันมีเป็นประชาชน2คนแล้วก็เป็นทหารเป็นพลเรือน2คนเป็นซิล3คนแต่พลเรือนนี่ก็บอกมีอยู่1คนเนี่ยนะครับเป็นลูกน้องของสสเลยการผิดที่คราวนี้เลยจับได้หมดหรือเมื่อวานเราสรุปไงหรือตังทอนกูครบกูเลยแกล้งมึงเอออะไรประมาณนี้ก็คือมันไม่สามารถที่จะปิดบังกันได้แล้วใช่ครับนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเปิดหน้าสู้กันหมดแล้วตอนนี้คือมันบิดเบี้ยวไปหมดนั้นระบบนะพอมีข่าวมาปุ๊บเนี่ยแทบจะรู้ภายในไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยคุณจับปุ๊บข่าวนี้ออกไม่ในทันทีเลยนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่ออกปุ๊บภายใน1ชั่วโมงเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแชร์กันโอ้โหไวอย่างงั้นพายุอ่ะปั๊บเดียวเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับอย่าคิดว่าวันนี้ประชาชนโง่นะครับคนเหนือคนอีสานเขามีจานดาวเทียมนะครับเขามีทุกอย่างไม่โง่เหมือนอย่างที่พวกมึงคิดหรอกครับทหารเออเนี่ยไงผมถึงบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้รู้เฉพาะคุณคนเดียวแล้วคนที่เห็นด้วยกับคุณที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีสิ่งที่เรารู้กันอยู่ก็คือไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยนั่นแหละครับมาบอกกูหมดแล้วมันบอกกันหมดแล้วครับก็คือกรณีนี้นะครับที่เขาบอกว่ามีเด็กแว้นนะครับขี่จักรยานยนต์ไปฉกเฉี่ยวใกล้ๆกับบริเวณที่เขาชุมนุมกันอยู่นะฮะแล้วก็มีกาดกปศนี่ก็เลยเอาปืนยิงไล่นี่ประเทศไทยนะเดี๋ยวนี่เขาพูดเลยใช่ไหมฮะมีการเอาปืนยิงได้เขาพูดเลยเงี้ยใช่ใช่สติหิงสาไม่ได้ใส่ร้ายผมก็จะยืนยันมาแล้วนะพลตรีวรานี่นะพลตรีวรานี่เป็นคนพูดนะผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นี่เป็นคนพูดทีหลังเอาละครับเวลาเมื่อขึ้นเวทีนี่นะสันติอหิงสาแต่อย่าเข้าใกล้พวกอะไรมนุษย์มนุษย์เพราะว่าจะมีป๊อปคอนแจกเขายืนยันมาแล้วนะผบ.กลาโหมเนี่ยทหารเนี่ยเขาแจงบอกว่าไม่มีเหตุปะทะเดือดกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแค่การไล่ยิงผู้ต้องสงสัยโอ้โหบ้านผมถามว่า วันนี้นะครับเอาละครับไหนบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศแห่งเป็นเมืองพุทธเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองแห่งประชาธิปไตยวันนี้องค์กรสิทธิ์เนี่ยไม่ออกมาพูดกันบ้างเหรอครับว่าการชุมนุมของกปปสเนี่ยเอาปืนไล่ยิงเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่ครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองศาลเนี่ยมึงแหกตาดูมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวิพากษ์วิจารณ์ผมขอนิดหนึ่งมันจะมีข้อทักท้วงกันอยู่นะครับเขาบอกว่านะเขาบอกว่าไม่ได้ปะทะกันนะนะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนี้ครับเมื่อคืนนี้มีแค่การไล่ยิงผู้ต้องสงสัยแต่สื่อรายงานข่าวว่าปะทะเดือดหลายจุดวอนสื่อเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงหน่อยยันทหารดูแลได้เมื่อคืนนี้นะปรับกำลังใหม่ส่งคุมพื้นที่สำคัญ117จุดเขาบอกงั้นนะโอ้โหทุกซอยเลยมั้งผมแสดงว่าผมสรุปไม่ผิดเลยครับเพราะข่าวของผมมาสายข่าวลึกเลยมาจากอเมริกาขนาดนั้นกี่เม็ดมีการมาถ่ายทำหนังของอะไรของฮอลลีวูดฮอลลีวูดถ่ายทำหนังกึ่งความจริงครับสี่ชั่วโมงสารคดีกึ่งความจริงตั้งแต่ตีหนึ่งยันตีสี่นั่นแหละเรื่องจริงละเนี่ยผมบอกไงครับว่าวันนี้เนี่ยคุณออกข่าวว่าปะทะกันยังดูซะดีกว่าเพราะมีการต่อสู้มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนป๊อปคอร์นกันนะอีกฝั่งนึงป่าจะเป็นเพนฟรายอีกฝั่งนึงเป็นป๊อปคอร์นก็แลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าออกข่าวคุณบังคับให้เขาออกข่าวว่าการยิงไล่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเหี้ยหนักกว่าอีกนะครับผมจะบอกให้
แล้วบ้านนี้เมืองนี้มันจะอยู่ยังไงฮะมาวิเคราะห์กันตรงนี้นะฮะที่เขาบอกว่าทหารบอกว่านะเนี่ยผบ.กลาโหมนะครับนะเขาบอกว่าแจงไม่มีเหตุปะทะกันกับกองกำลังนี้ไม่ทราบฝ่ายนี้ครับบอกว่านะวอนสื่อเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงเขาบอกอย่างนั้นนะยันทหารดูแลได้เมื่อคืนนี้ผมถามเนี่ยถ้าเป็นทหารจริงเขาต้องถามบอกว่าเอ้ากาดนี่มีสิทธิ์อะไรไปไล่ยิงเขาเนี่ยถูกต้องคุณต้องจัดการกับกาดนะว่าเอาปืนไปไล่ยิงเขาได้ยังไงเนี่ยชัดเจนเขาก็บอกว่าผู้ต้องสงสัยนะไม่ใช่ผู้มาทำร้ายกาดนะครับถึงยังไงกาดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนไปไล่ยิงใครคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะสรุปง่ายๆเลยอ่ะเอากันแบบเข้าใจเนี่ยกาดกับทหารพวกเดียวกันใช่หรือไม่ ถามก่อนนั่นข้อที่หนึ่งเดี๋ยวผมบอกให้นะข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าในเมื่อคุณเห็นคนเหล่านี้ถือปืนไล่ยิงผู้ต้องสงสัย มันเป็นหน้าที่ของกปปส.กาดกปปส.ใช่หรือไม่ที่จะต้องไปไล่ยิงเขาแล้วทหารมึงนั่งทำสักกระเบืออะไรอยู่มึงไม่จับคนเอามีอาวุธเอาปืนที่ไปยิงประชาชนเอาเที่ยวปืนเอาปืนไปยิงประชาชนคนไม่มีอาวุธนะแล้วคุณเอาไปไล่ยิงเขาทำไมคุณไม่จับอันนี้คือการกระทำผิดซึ่งหน้าซึ่งคุณเนี่ยเป็นพนักงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานอยู่คุณต้องจัดการมันต้องมาจี้ตรงว่าคุณมีอาวุธได้ยังไงถูกต้องมาชุมนุมเนี่ยคุณบอกว่าสันติอหิงสาเนี่ยคุณมีอาวุธไปไล่ยิงคนอื่นได้ยังไงนั่นแหละตรงนี้ครับนักข่าวก็ต้องลงข่าวตรงนี้ถูกนะครับมันไม่ใช่ปัญหาว่าคุณไปยิงเขาทำไมแต่คุณมีอาวุธไว้ทำไมใช่ไหมก็อาวุธกูให้มันอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าโยนข้ามบังเกอร์ไปให้ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยการเรื่องอาวุธเนี่ยนะครับทุกที่มันจะมีหมดอ่ะหลักสี่ก็ไม่มีนะคือปะทะที่ไหนมีที่นั่นอ่ะแล้วถามว่าผมก็จะวนไปเรื่องเดียวแล้วมึงเอาเข้ากันไปเข้าไปได้ยังไงวะตอนนี้มันไม่ยากเลยครับเข้าไปได้ยังไงเพราะว่ามันมีหน่วยทหารเข้ามาผมถามว่าประชาชนมีหน่วยตรวจสอบไอ้ทหารไอ้ตำรวจพวกนี้ไหมมันตรวจไม่ได้ก็ใช่ไงเราไม่มีไงไเราไม่มีหน่วยตรวจสอบบ้างไงมันก็ออกข่าวบ้าๆบอๆมั่วๆอย่างเงี้ยเข้าได้ไหมฮะเอามาด้วยแล้วให้เขาเช่าต่อได้ไหมเออผมอยากจะคิดอย่างนั้นอ่ะเอามาตั้งแม่งเป็นรถเลยคุณปู่ไหมไอ้ใช่มันขาดเช่าขาดเย็นไปเลยไอ้เช่าเนี่ยเช่าเนี่ยไม่เท่าไหร่ผมเป็นประชาชนพี่ปู่ไม่จะได้รู้ว่ามาจากไหนตั้งก่อนผมตั้งข้อสงสัยเนี่ยครับประชาชนก็เอาเข้าไปไม่ได้ไม่ได้แต่ทำไมมันมีอาวุธอยู่ในม็อบนั่นไงนะฮะผมก็ต้องตั้งข้อสงสัยบอกว่ามีทางเดียวเนี่ยที่คุณไปตั้งจุดต่างๆไว้เนี่ยไปเปิดร้านเช่าเปล่าที่พูดถึงทหารใช่ไหมผมก็ต้องพูดถึงทหารแหละก็ใช่ดิอย่าไปใส่ร้ายเขาเยอะขนาดนั้นตั้งข้อสงสัยผมจะบอกให้เอาเรื่องจริงเลยคือทหารเนี่ยนะครับเวลาไปที่ไหนเขาก็จะมีอาวุธพกมันเป็นรูปประจำกายจะเป็น M16 เป็นอะไรเนี่ยอ๋อครับหลับยามโอ้ยมีสิทธิ์การเลยออกไปเพราะไอ้การพวกนี้มันกิน4 คูณ 100ใช่ไอ้การว่านอนมันนอนไม่ได้พอจ้องปุ๊บหลับหยิบเลยหลับยามแล้วก็โดนหยิบมาหยิบมาถึงปุ๊บทำอะไรไม่ได้ก็เลยบอกงั้นมึงยิงให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาข้อมาคืนกูกูหลับต่อกูหลับต่อแล้วเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาวางคืนนี่ไงครับรั้วของชาติฮะรั้วของชาติมันหลับยามนี่ท่านต้องท่านผู้บังคับหมู่ทั้งหลายนะครับท่านต้องคอยตรวจดูให้ดีนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารของพวกคุณเนี่ยนะครับหลับยามหรือเปล่าขณะนี้เนี่ยผมแค่ชี้เบาะแสว่ากาดกปปส.ลักขโมยปืนของทหารเอาไปยิงนี่ต้องระวังให้ดีเพราะเราเชื่อมั่นในคำพูดของเขาบอกไม่ได้ในขาเขาบอกว่านี้ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปราศจากมนุษย์ใช่เขาก็ต้องไม่มีอาวุธถูกต้องรอเลยพูดแต่ละคำรอแล้วแม่งก็ร้องให้นี่ผมเชื่อเลยนะผมเชื่อว่ากาดกปปส.นี่มีอาวุธจริงมีอาวุธจริงเพราะว่าระดับในพลเนี่ยเป็นคนพูดนะครับเขาย้ำแล้วย้ำอีกนะครับบอกว่าไล่ยิงในฐานะผบ.กองกำลังทหารกล่าวว่าเหตุการณ์เมื่อคืนวัน25ถึงก่อนคืนวัน26นี้นะฮะนะครับนั้นไม่ได้มีการยิงปะทะเดือดอย่างที่มีข่าวออกมาเพราะจากรายงานของทหารที่ดูแลพื้นที่พบว่าเป็นแค่ไล่ยิงเพราะความหวาดระแวงอีกตั้งแต่วัน25 26นี้ครับคือหวาดระแวงนะไม่ได้ปะทะเดือดนะหวาดระแวงว่าคนอื่นจะมาทำร้ายตัวเองคุณก็พูดไป
เอาไม่ได้พูดไปนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาด่ามันนี่แหละด่าคนแจ้งข่าวนี่แหละเขาอุตส่าห์เอาไปซ่อนในถุงป๊อปคอร์นแล้วไปเห็นเขาได้ยังไงไม่เห็นเขาไปเห็นไม่ได้ห้ามเห็นก็ปูปลายมานี่ผมถามว่าผมถามคุณปูนะพี่แสการวิเคราะห์ของเขามาเต็มๆอย่างเงี้ยนะไม่มีอาวุธหนึ่งทหารเข้าไปหนึ่งแล้วมึงจะอาวุธมาได้ยังไงครับนี่เราวิเคราะห์ตามที่เขาลงข่าวมานี่อ่ะก็ว่าเราต้องเชื่อเขาว่าคุณพูดถูกมึงหลับยามเออหลับยามเรื่องนี้มันโมยไปเพราะไอ้คนพวกนี้กิน4คูณ100มันไม่นอนนะครับที่ร้ายไปกว่านั้นนะเขายังพูดต่อว่าเช่นที่แยกเฉลิมเผ่านั้นครับทางหน่วยทหารในพื้นที่รายงานว่ากาดกปปสได้ยิงใส่ชายที่เมาเหล้าเข้าไปใกล้ที่พื้นที่ชุมนุมแล้วมีการปาประทัดยักษ์กันเกิดขึ้นและชายเมาสุรานั้นก็หนีไปไม่ได้มีการยิงปะทะกันแต่อย่างใดครับอ้าวไปกันใหญ่แล้วไอ้ขี้เมานี่แม่งบ้านี่โดนปะทัดหายหมาเห็นไหมหนีไม่ได้ก็คือมึงจะมายังไงกูไม่รู้นะไม่ใช่ผมถามนิดนึงเอ๊ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ถนนใช่ไหมฮะครับเป็นพื้นที่ถนนที่พื้นที่ถนนเนี่ยเขาระบุเลยว่านี่คือพื้นที่สาธารณะแล้วคนเมาเหล้าเขาไม่ยืนเขาไม่เดินเหยียบหัวพ่อมึงไงถึงจะต้องไปไล่ยิงเขาเนี่ยคุณปุ๊กไม่เข้าใจนี่คือนี่เป็นข้อสงสัยคือแดนของเขาเนี่ยนะพูดลองอธิบายที่ว่าแดนของเขาการที่เขายืนเนี่ยรัศมีของคนน่ะคนนะเพราะพวกนี้มันป่าจากมนุษย์คนจะเดินมาใกล้ใกล้แดนของเขาเนี่ยไม่ได้เลยกี่เมตรให้กี่เมตรคุณปุ๊กให้กี่เมตรก็ประมาณ50เมตรนะครับผมว่าระยะความแม่นของปืนคืออย่างนี้ผมคือผมสงสัยนะครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วมันมีคนมาบอกว่าเนี่ยการชุมนุมของคนเหล่านี้เนี่ยเป็นการชุมนุมซึ่งถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญสันติด้วยสันติไม่คือมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตีความกันไปแบบเนี้ยผมถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพรกเนี่ยที่ห้ามพรกเนี่ยนะครับที่หนักกว่านั้นขำอีกเอ้ามีอีกเดี๋ยวพี่ปูสรุปได้มาลองดูนี่ก็เกี่ยวข้องที่เขาเกี่ยวข้องกับพรกคือสิ่งเหล่านี้คุณมองว่าถูกต้องใช่หรือไม่นี่คือคำถามนี่คุณปุ๊กแกพูดรวมๆผมแค่แกบอกเลยชื่ออะไรไอ้หน่วยงานเนี่ยมันถึงจะชัดเจนประชาชนฟังแล้วงงโอ้ยอย่าไปเอ่ยชื่อเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าการคืนนี้ผมแค่เตือนใครทำอะไรรู้ดีไม่ต้องนั่งเครื่องไปถึงสวิตหรอกคุณนั่งตรงไปเชื่อไปเลยสิ้นเลยสิ้นลาไปอย่าพึ่งวิจารณ์นะหลังจากผมพูดเรื่องนี้เสร็จสรรแล้วผมจะถามพี่ว่าสองอย่างนี้มันอยู่หน่วยงานเดียวกันไหมแน่จริงป่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับส่วนที่ข่าวว่าทหารไปช่วยกาดกปปสยิงปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั้นยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์นี้ครับเพราะทหารไม่มีอาวุธมีแต่สารวัตรทหารครับงงไหมสารภาพบาปงงไหมไอ้สารวัตรทหารนี่มันไม่ใช่ทหารไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาเป็นสารวัตรไงแล้วเป็นสารวัตรทหารทหารก็คือทหารไม่เกี่ยวกันคนละส่วนกันคุณอย่าไปหาเรื่องเขาคุณชอบหาเรื่องเขาไม่ใช่ไม่เกี่ยว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 แต่รู้ว่ามันอยู่ในค่ายเดียวกันมันอยู่ในค่ายทหารแหละไม่ใช่สารวัตรทหารอยู่หน้าป้อมทหารอยู่ข้างในอยู่คนละส่วนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะคุณอย่าไปหาเรื่องเขาไม่ได้ไม่ได้เขามีศักดิ์ศรีหน้าที่ปกป้องชายแดนแต่เนี่ยมาทำเหี้ยอะไรกันเขาบอกว่ามีแต่สารวัตรทหารเท่านั้นที่พกปืนสั้นแต่เมื่อคืนในช่วงมีกองกำลังทหารเนี่ยมีกำลังทหารเข้าไปตั้งจุดเพิ่มเติมในพื้นที่เช่นชุดปฏิบัติการมวลชนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทหารเข้าไปช่วยกาดยิงต่อสู้กับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาใจผิดหรือเขาจะใจถูกไม่รู้นะมึงอธิบายผิดหรือเปล่าทำไปทำมาเนี่ยผมงงคือทำมาเนี่ยผมอยากจะบอกนะฮะอยากจะบอกผ่านไปถึงท่านที่มีอำนาจแล้วก็มีส่วนผสมกันอยู่นะฮะจะผสมอะไรกันก็ผมไม่ทราบคือถ้าอยากจะถามเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยมึงพูดไม่รู้เรื่องหรือกูโง่วะเนี่ยเพราะแต่ละเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันคนมันคือมันเรื่องเดียวสาวเป็นสารวัตรทหารไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารเออแล้วมึงออกมาจากรูที่ไหนวะเออนั่นหนึ่งสองก็คืออ้าวแล้วทำไปทำมาแล้วมึงไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเออภาพที่เห็นก็คือว่าทหารที่ติดปอกแขนที่มันเป็นพยาบาลนะครับเสือกยืนถือปืนแล้วมึงหน้าที่มึงเขาให้มึงมารักษาเขาไม่ใช่เหรอเขาให้มึงมาคอยแบกผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เหรอนั่นคือสิ่งที่ดีถ้าทำอย่างนั้นได้ดีแล้วมึงสะพายปืนหาพ่อมึงเหรอนั่นไง
ขายังบอกต่อว่าที่สะพานมขวานนั้นก็ตอนเที่ยงคืนสองยามครับเมื่อหน่วยงานหน่วยรายงานว่าเขาบอกตากกปศนี่ครับยิงไล่นะยิงไล่อีกแล้วนะวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาบริเวณใกล้บริเวณนั้นการเกรงว่าจะมาป่วนเพราะมีการพูดจายียวนทำให้กาดไม่พอใจเลยยิงไปแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับอ๋อมันยิงปืนไม่มีได้รับบาดเจ็บนี่คนละจุดนะอ๋อไม่ผมว่าชุดเดียวกันป่ะปวดตรงนู้นแล้วไปปวดตรงนี้ไม่ใช่คนละจุดนะไม่ใช่ก็คือการเขาอะการนี้คนละจุดวิ่งรอบใช่ป่ะแยกเฉลิมเผ่าก็มีปืนนะถ้าไม่มีปืนคงจะเอานิ้วยิงไม่ได้นะครับนี่ตรงสะพานมขวานก็มีปืนไล่ยิงอีกครับแล้วก็ต้องบอกว่าแหมครับสันติอหิงสาพ่อมึงนี่นะฮะคือมันก็เลยมองว่านี่คุณผมพอผมมองภาพออกนะพูดทุกอย่างเนี่ยมันโกหกหมดเลยครับยิ่งตัวเองแก้ไปแก้ตัวไปแก้ตัวที่ทหารแก้ตัวนะแก้ตัวไปแก้มาคุณอย่าไปว่าเขาคือมีอาวุธหมดเลยคือมันต้องมองอย่างนี้ครับมันต้องมองว่าเอ๊ะอย่างที่ว่าที่จุดที่เราว่าอย่างเงี้ยครับคือเด็กเนี่ยมันไม่รู้อีนี่หรอกมันรู้อีหนูอีนี่หรอกมันก็ไปตามภาษามันนั่นแหละมันก็เป็นนักเลงยียวนไปเนี่ยขนาดตำรวจมันยังถุยน้ำลายใส่เลยบางทีมันยังล้อมกรอบเลยทำไปจริงจริงเพราะมันเป็นแก๊งของมันใช่ใช่นะครับแต่ตำรวจเองนี่เห็นไหมเขาเคยชักปืนยิงเด็กไม่เคยนี่เคยเห็นเหมือนหนังจีนป่ะถือกระบองขี่มอเตอร์ไซค์โดนล้อมเขาก็ใช้รถสิบล้อบล็อกเขาก็จับธรรมดาเขาก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยของเด็กที่มันคึกขนองกันแต่นี่ฮะม็อบเทวดาไงเข้าใกล้ไม่ได้อะยิงเลยนี่ไงผมถึงจะฝากไปถามว่าฝากถามว่าลองดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่งตัวเท่พกปืนผมถามในเวลาราชการเคยชักปืนออกมามั่งไหมเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยปืนเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ล้างอย่างเดียวแล้วให้รู้ว่ากูเป็นตำรวจอย่างเดียวไม่เคยใช้นะแต่ม็อบเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์พกปืนมันใส่กันทั้งยับหมดไม่รู้ทำไมผมก็ไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะหมายความว่ากาดกปปสตอนนี้เนี่ยมีกฎหมายรองรับแล้วนะครับว่ามีสามารถมีพกพาอาวุธปืนและไล่ยิงคนอื่นได้ใช่หรือไม่ศาลที่เคารพถามอันนี้ถามนะถามผ่านไปเลยถามผ่านไปเลยผมว่าถามไม่ตรงเลยดีไหมศาลแพ่งนี่เราไม่ได้พูดเองคนพูดนี่มันจะรวมศาลหมดนะศาลแพ่งไปเลยนี่เราไม่ได้พูดเองระดับผู้บัญชาการหน่วยนะครับเป็นคนพูดเขาเป็นคนบอกมาทั้งหมดยืนยันได้ว่าในม็อบนี้มีอาวุธครับและศาลที่เคารพครับอย่างนี้สันติอหิงสาไหมครับถามนะครับผมก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกท่านทำกันอยู่องค์กรอิสระจะเป็นจุฬาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นกสม.หรือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับท่านได้ออกมาดูมั่งไหมครับว่าบ้านเมืองใจกลางเมืองณขณะนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับเงินเดือนก็จ่ายกันไปเยอะภาษีของประชาชนทั้งนั้นถามว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณมองยังไงครับให้มันว่าไอ้ม็อบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าผมใช้อีกชื่อนึงครับผมไม่ได้เรียกม็อบแล้วนะครับกองกำลังติดอาวุธล้มล้างประชาธิปไตยได้ใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อเลยฮะชัดเจนชัดเจนไม่คุณกองกำลังติดอาวุธให้ชัดชัดให้ชาวบ้านพี่บอกเลยนะพี่น้องฮะทุกท่านครับเดี๋ยวถ้าโค้ดได้โค้ดเลยนะครับผมขอประกาศณขณะนี้ว่าม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือม็อบนายกปปสกปทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สร้างความเดือดร้อนณขณะนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านบอกกันต่อๆไปนะครับว่าไม่ใช่ม็อบแล้วครับณขณะนี้คนเหล่านี้เรียกว่ากองกำลังติดอาวุธล้มล้างประชาธิปไตยขอให้ทุกท่านจำไว้นะครับให้ใช้ชื่อนี้เพราะภาพมันชัดเจนคือนะครับที่คุณพูดนี่มันหลักฐานก็คือตรงนี้แหละคือหลายเรื่องตั้งแต่ตีหนึ่งมาเมื่อคืนนี่ไงหลายเรื่องของวันนี้ไหมใช่ของวันนี้คือบอกว่าเอาประทัดไล่เด็กผมว่ามันยังฟังดีกว่าแต่เอาอาวุธไล่ยิงมันไม่ใช่แล้วผู้มารบกวนผู้แบบชาวบ้านอ่ะมารบกวนกูยิงแม่งเลยครับชัดเจนนะครับแล้วก็นี่นะฮะผมบอกให้นิดนึงศูนย์อำนวยการกองกำลังติดอาวุธล้มล้างประชาธิปไตยครับตั้งอยู่ที่แยกราชประสงค์ นะฮะอันนี้บอกไว้เลยนั่นคือกองบัญชาการเลขาชื่ออะไรนะเลขาชื่อนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานครับประธานเนี่ย
ตายก็บอกไม่ได้ครับนึกว่ารู้รู้แต่ว่ามันบอกณสถานที่แบบนี้ไม่ได้ครับเอากลับมากลับมาทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเตือนมาแล้วกลับเข้าที่น่าจะไปไกลนะครับเขาส่งของขวัญมาให้ดูแล้วเห็นมั้ยเนี่ยกลับเข้าที่กลับเข้าที่เดิมเข้าบังเกอร์เขาบอกว่านะวันที่26ครับกุมภาพันธ์2557นี่ก็เวลาประมาณ 11:50 นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.บุคโลครับได้ร่วมกันทำการจับกลุ่ม1แล้วครับจ่าเอกสมพงษ์แท่นนาคอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่235/17หมู่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับ2จ่าเอกปรีชามูลพวกอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่25/105หมู่6ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมของกลางครับ1อาวุธปืนสั้นปืนพกสั้นชนิดกลึงอัตโนมัตินะครับขนาด9มม.นะฮะจำนวน2กระบอก2นะเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน69นัดครับเอาไปทำอะไรเยอะแยะนี่นะ3เครื่องกระสุนปืน M16 จำนวน1นัด4ซองบรรจุกระสุนแมกกาซีนจำนวน5อันนะฮะกระบอกของกลางเนี่ยกลางรายงานว่าที่2เนี่ยบรรจุอยู่นะครับ5นี่ครับซองปืนสีดำจำนวน1ซอง6กระเป๋าสะพายเนี่ยสีน้ำตาลจำนวน1ใบ7อาวุธมีดสนามอีกจำนวน1เล่มนะพฤติการด่านความมั่นคงเนี่ยครับนะจราจรแยกหมายสวรรค์อยู่นั้นครับได้มีรถยนต์กระบะยี่ห้อดัสสันครับสีเขียวทะเบียนบ่อใบไม้กอไก่ขีดแดงครับ482กทม.มีลักษณะเขาบอกว่ามีพิรุธต้องสงสัยครับจึงได้เรียกให้หยุดเพื่อเข้าไปตรวจค้นโดยพบจ่าเอกสมพงษ์แท่นนาคผู้ต้องหาที่1นะครับเป็นผู้ขับขี่และพบจ่าเอกปีชามูลพวกนะผู้ต้องหาที่2ครับเป็นคนนั่งข้างนะครับผลการตรวจค้นพบของกลางดังกล่าวด้วยอีกแล้วนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของทหารนี่ครั้งที่3แล้วมั้งครับครั้งแรกนี่ซิลเหมือนกันครับซิลที่ระยองจับได้ที่ระยองที่ระยองครั้งแรกนี่อยู่นี่ตรงนี้ตรงแยกนี้แยกปฏิพัฒน์คือเข้ามาตรวจสอบเรื่องยาเสพติดกำลังตามตัวมาพอดีมันเข้าหนีเข้าไปในม็อบก็เลยต้องตามเข้าไปอยู่ในม็อบตรวจสอบยาเสพติดด้วยหรือเอา4x100มาให้ผมถามแค่นี้นะแล้วเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3ในการจับแล้วมันมาที่เดียวกันเนี่ยคุณปุ๊บ้านคุณปุ๊ต้องชี้แจงคุณปุ๊มาชี้แจงหน่อยบ้านคุณปุ๊ข้อมูลต้องให้เขาเลยชัดเจนหน่วยซิลเนี่ยคุณปุ๊ก็ฝึกมาแล้วโดนซิลอ่ะดิลองดูครับพูดเยอะไปมันจะโดนซิลป่ะเอาให้ชาวบ้านเข้าใจพอแต่พยายามมันมาด้วยกันเรื่อยเลยแต่ผู้บัญชาการจริงๆในหน่วยซิลนี่นะครับเขาพยายามปัดนะปัดว่าเป็นกองกำลังต่างชาติเป็นกองกำลังมาจากไหนไม่รู้เนี่ยนะครับคืออย่างนี้ผมพูดให้ฟังครับว่าซิลเนี่ยพูดถึงกองกำลังต่างชาติใช่ไหมครับซิลเนี่ยนะฮะเขาจะได้รับการฝึกนะครับจะได้รับการฝึกพูดภาษาเขมรพูดภาษานั้นภาษานี้คนที่อยู่ซิลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่พูดภาษาทุกได้เกือบทุกภาษาครับเพื่อนบ้านนะพูดถึงเพื่อนบ้านนะไม่ได้พูดถึงนั้นครับพม่าลาวเขมรนั่นมันพูดได้หมดนะแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยผมสมมติว่าอยากจะโชว์สาวในม็อบเว้ยพูดภาษาเขมรแม่เลยผมเห็นมีคนได้ยินอยู่ครับคนอื่นก็ไม่รู้โอ้โหกองกำลังเขมรกองกำลังมาจากเขมรต่างชาติวันนี้หน้าแหกครับผบ.ทบ.บอกเลยไม่มีไม่มีกองกำลังต่างชาติครับมันจะมีที่ไหนแล้วมันไม่มีสรุปแล้วสุดท้ายแล้วหน้าแหกไปไอ้นั่นชื่ออะไรวินัยใช่ป่ะใช่ไหมวินัยผู้บัญชาการซิลวินัยกล่องอินใช่ไหมไอ้นี่เท่าไรคุณปุ๊มีเรื่องนึงนี่นอยหรือนออนอยนาวิกอะนอยเพราะการที่กองกำลังต่างชาติมันจะเข้ามามันต้องผ่านด่านเขาเขาว่าไงไหมไอ้สัตว์มึงอย่ามั่วให้มากมันเดือดร้อนเพื่อนไอ้เลวไม่รู้ด่าใครครับ
เนี่ยครับผมถึงบอกว่ามีแหล่งข่าวจากหลายแหล่งข่าวนะครับ บอกว่าในวินัยเนี่ยอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าที่เขามาขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการหน่วยซิลได้เนี่ยเพราะมันไม่มีตำแหน่งที่ไหนจะลงก็เลยให้มันลงตรงนี้ เพราะตัวเองเนี่ยฝึกก็ไม่ได้ฝึกก็ไม่ผ่านที่โหดที่สุดของการฝึกซิลเนี่ยนะครับหรือจู่โจมใต้น้ำถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือสัปดาห์นรกมันก็ไม่ผ่านการฝึกรีคอยของนอยมึงก็ไม่ผ่านนะครับสุดท้ายแล้วทำไมรู้ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันไม่มีที่จะลงแล้วก็เลยบอกงั้นมึงเป็นผู้บัญชาการนี่ละกันแต่วันนี้นะครับพี่น้องครับต้องตบมือให้ท่านผบ.ทล.นะครับออกมาบอกเลยนะครับว่าอย่าได้นำนาวิกโยธินหรือทหารเรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้พูดจามึงฟังไม่ได้เลยไอ้ฮาแล้วสรุปแล้วเนี่ยทำไมรู้ไหมผมพูดให้ฟังคนที่เสียหายที่สุดคือกองทัพเรือคุณคนเดียวเนี่ยทำให้กองทัพเรือเขาวุ่นวายหมดถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปดูแลอามึงลุงมึงซึ่งมึงเป็นหลานอยู่เนี่ยมึงก็ลาออกไปเลยแล้วก็ให้คนอื่นทำเพราะหน้าที่ผบ.หน่วยซิลเนี่ยใครเขาก็ดูแลได้แล้วทุกคนผ่านการฝึกมาทั้งนั้นนะฮะทีนี้คุณพูดเหมือนยังรู้เลยใช่ไหมถามนิดนึงผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้อะไรใช่ถามนิดเดียวคือหน่วยซิลนี่เขามีหน้าที่มาอยู่ในม็อบใช่ไหมครับซิลนี่เขาฝึกมาให้เข้าม็อบร่วมม็อบใช่ไหมแหมมันเรื่องน้ำในดำน้ำในม็อบคือจริงจริงจริงแล้วเดี๋ยวแล้วล่าสุดนะอายหนักเข้าไปอีกนะเขาบอกจ่าเอกซิลเนี่ยฮะรับสิ้นว่าเป็นทหารเขาบอกว่าเป็นทหารเรือในราชการจริงถูกจ้างให้มาคุ้มกันแกนนำม็อบสวนลุมพินีและคุณมีหลักฐานอะไรไปบอกเขาอย่างนั้นเขาสารภาพเขาสารภาพใครสารภาพจ่าเอกนี่ที่เขาจับได้นี่ป่านนี้ขับไปอ่ะตบคิ้วหลุดไปแล้วมั้งน่ะไม่ใช่เขาหลงมาเข้ามาอยากจะเข้ามาที่กรุงเทพโอ้อยากมาที่กรุงเทพด้วยความที่อยู่เรือมานานมันอยู่จู่โจมใต้น้ำไงมันก็มุดน้ำอยู่โผล่ขึ้นมาเอ้ยกูมาอยู่ราชประสงค์ได้ไงเอาซะหน่อยว่าไม่มีค่าข้าวก็เลยล่อซะนิดนึงทำไปทำมาแล้วเนี่ยไอ้ผู้บัญชาการหน่วยซิลน่ะมึงต้องรับผิดชอบทั้งหมดครับปล่อยคนเขาไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวดูพรุ่งนี้มันออกข่าวนะมันจะแถไปทางไหนกันมันจะแถได้ไงโดนท่านผบ.ทล.ล่อไปแล้วครับเพราะว่าไปแล้วนะครับว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่ามาให้ข่าวคุณเป็นทหารคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องยืนอยู่บนความเป็นกลางรักซะแล้วชอบซะแล้วจะมายุ่งห้ามเขาทำไมล่ะมันเขาเรียกสายเลือดอ้าวแล้วคุณโป้มันเป็นสายเลือดพกอาวุธเพียบเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฮะหลงยังไงเนี่ยแบกอาวุธมาด้วยหลงมาไงเนี่ยเอ้าต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ไงเหมือนโจมใต้น้ำเลยที่มาตรวจไอ้นั่นยาเสพติดอะนั่นแหละชุดเดียวกันผู้ต้องหามันเข้าไปชุดเดียวกันเขาต้องเข้าไปพวกเดียวกันแล้วเข้าไปต้องพิเศษหน่อยครับไปคุยกับเลขาก่อนขอ VIP การ์ดด้วยมีบัตรด้วยโอ้อย่าง่ายหน่อยอย่าไปว่าเขาเยอะอย่าไปว่าเขาเยอะเพราะว่าไม่ว่าไม่ได้ได้มันรวมกันหมดก็คือผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วบ้านเดียวกันนะแล้วออกแล้วออกอากาศแล้วผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคุณไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยตรวจสอบหรือยังผมถามไปยังผบ.ทบ.ด้วยซ้ำไปว่าในม็อบเนี่ยมันมีทหารกลุ่มไหนอยู่นั่นไม่ต้องไปผิดบังหรอกทุกวันนี้อย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านหน้าของพี่ปุ้ยเนี่ยก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กพอที่จะกดหาได้ก็เผยเนี่ยรู้จักชื่อจากกรมกองอยู่ด้วยเดี๋ยวคนก็บอกคุณปุ๊ชนบุรีบ้านนอกดูดิเนี่ยเรายังเครื่องนิดเดียวถึงแก่นี่ครับเออคือเรื่องอย่างนี้นะเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะปิดบังสังคมได้หรอกครับผมนะแต่มันน่าอายตรงนี้ครับประเทศไทยไม่มีศึกสงครามเลยหรือคุณหากินอยู่ในราชการไม่พอกินหรือยังไงน่าคิดอายนะพูดนี่น่าคิดอายนะคือผมได้ยินว่าทหารรับจ้างนี่ต้องไปรบเลยนี่ทหารรับจ้างมารับจ้างม็อบมารับจ้างม็อบก็ทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปเดี๋ยวผมนิดเดียวข้องใจสมัยม็อบเสื้อแดงเนี่ยมีไหมคดีแบบนี้ไม่มีมีอยู่คนเดียวใครเสแดง เลยโดนคดีไปเลยโดนวิพากษ์อะไรกันเองภาษามันไปเลยเสแดงไม่ได้อ้างกองทัพนะไม่อ้างไงแต่ว่าไม่ได้อ้างหน่วยนะผมจะบอกให้นะก็คือถ้าผู้บัญชาการหน่วยซิลจะมาด้วยตนเองนะหลังจากเลิกงานมาแล้วมาร่วมกับม็อบเนี่ยผมไม่ได้ว่านะไม่ว่าทุกคนภายในประเทศนี่ไม่ได้ว่าถือว่าอุดมการอุดมคติมันต่างกันคุณเห็นดีเห็นงามไปด้วยนอกราชการนอกเวลาราชการคุณมาสนับสนุนนี่ไม่ว่าไม่ได้ว่าจริงอ่ะ
เมื่อวานด่าเขาเละเลยอ่ะเอ้าบนรถอยู่หน้าไอ้เมือกอ่ะด่าใครอ่ะคือเรื่องอย่างนี้ผมบอกว่าคุณเข้ามาอย่างนี้เอากองกำลังเข้ามาแบบนี้เนี่ยฮะไม่ต้องปฏิเสธหรอกว่าไม่มีเนี่ยปฏิเสธยังไงโกหกให้ตายอมโบสถ์มาพูดเขาก็ไม่เชื่อครับว่าไม่มีกองกำลังเข้าไปอารักไปดูแลไอ้เทพเทือกสุบรรณหรือม็อบกปปสเนี่ยครับตัวสำคัญเนี่ยครับหน่วยงานพวกนี้แหละครับเข้าไปรับจ้างคือหากินอยู่กับทางเป็นราชการเนี่ยไม่พอกินครับเคยได้นอกได้ในเคยมีพิเศษใต้โต๊ะไม่เดี๋ยวมันลามไปทุกคนครับเอาพอดีกว่าผมว่าไม่ใช่คุณจะลามไปคนอื่นแล้วเนี่ยผมพูดถึงเดือดร้อนหมดเลยผมพูดถึงหน่วยนี้ผมพูดถึงหน่วยนี้เน้นหน่อยไม่ใช่มาแต่เพราะผู้บัญชาการนะครับนี่จับได้มานี่ครับใกล้จะเป็นรปภ.หน้าคมแล้วเนี่ยเยอะเหลือเกินนะเนี่ยมากันหมดครับแล้วผมถามนิดนึงแล้วไอ้ที่มันคุมซ่องคุมบ่อนคุมวินรถตู้อ่ะมันพวกเดียวกันไหมเอ๊ะใช่ไหมอันนั้นก็ผมก็ว่าเรื่องมันไม่ได้เปิดเผยขนาดนี้นะอ๋อใช่ไหมหลบๆซ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังหลบๆซ่อนๆนะครับพรุ่งนี้ผบ.ซิวจะพูดว่าไงผมก็ไม่ได้ว่านะบอกว่าคุณไปเป็นหัวหน้าวินรถตู้อะไรอย่างนั้นการทำมาหากินเป็นการคุ้มครองไม่ว่าอะไรไม่ได้ว่าการพูดไงว่าคือนอกราชการครับคุณอยากทำแล้วก็ทำแต่ไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่เขาวินรถตู้เขาคงไม่ได้ไปนั่งทั้งวันเหมือนนี้นะใช่มาดูแลกันเหมือนนักเลงมาเล่นงานอะไรเงี้ยนี่ผมว่าพรุ่งนี้ผบ.ซิวจะพูดว่าไงมั้ยตำรวจนะท่านจ้องจะจับคนของผมอย่างเดียวเลยเป็นเพราะอะไรอะไรก็จับได้แต่คนของผมส่งมาเท่าไหร่จับได้หมดผมก็ต้องถามท่านอีกแล้วว่าอะไรกรุงเทพเนี่ยมันจำเป็นต้องเอาหน่วยซิลเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยมันไม่ใช่งานของท่านอ่ะไปฮะเอาละครับผมว่าอย่าไปชัดเจนแล้วกับซิลเยอะเดี๋ยวเราว่าไม่เดี๋ยวเราจะโดนเองไม่เดี๋ยวก็คือว่าเราเองจะลำบากใช่ผมอยู่เมืองชนด้วยคือไม่ใช่ว่ากลัวนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คือเพื่อนผมเป็นทหารเรือหลายคนเป็นใหญ่เป็นโตกันก็เยอะนะครับแล้วก็ไม่ให้คืออายแทนเพื่อนไงเพื่อนคุณปุ๊กแกก็เป็นระดับเป็นระดับพูดเดี๋ยวมันนึกว่าเราธรรมดาเป็นระดับพลเรือตีเลยนะผมก็รู้จักมีอยู่สัตหีบก็เยอะครับผมก็รู้จักผมก็เคยอยู่พัทยานะครับพวกทหารก็ฟังผมเยอะนะครับก็มีเพื่อนฝูงพอสมควรนะฮะแถวสัตหีบแถวภูตาหลวงแถวเนี้ยนะฮะก็ดีเลยผมขัดจังหวะนิดนึงเชิญเนี่ยผมโทรไปคุยกับเพื่อนโทรไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเสียงเบาไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมแบบเฮ้ยทำไมเขาส่งพวกนี้ไปทำอย่างนี้ครับก็บอกไอ้เฮียเนี่ยมันบ้ามันอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นอย่างนั้นหรอกมันบ้ามากคือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้รวมทั้งหมดนะฮะบางคนหน่วยนี้บางคนบางคนบางหน่วยเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยเอาละครับก็อย่าไปพูดถึงกันเยอะพูดง่ายๆนั้นเสียหายกันเยอะคือหลักฐานบางส่วนเนี่ยออกจากปากของผู้บังคับการทหารหลักฐานบางส่วนจากตำรวจที่จับได้จริงๆพูดออกมาไม่ว่าจะการยิงคนที่เข้ามาใกล้พื้นที่มึงโดยใช้อาวุธจริงจับได้โดยมีอาวุธจริงเนี่ยมันไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรก็การที่ให้สัมภาษณ์ว่ามีกองกำลังต่างชาติครับมันก็จะลบล้างโดยผบ.ทบ.นี่ครับยันว่าไม่มีกองกำลังต่างชาติเข้ามาสร้างสถานการณ์ครับไม่มีนี่คือผู้บังคับบัญชานะฮะต้องบอกกันนะครับแต่ว่าคนละทหารเท่านั้นเองแต่คนละหน่วยคนละหน่วยซิลนี่ก็อยู่ในน้ำเก่งใช่ฮะทำไมมึงปั้นน้ำเป็นตัวพวกนี้ส่วนใหญ่ทำลงน้ำแข็งพอเถอะแล้วเอาที่ว่าลบล้างนี่ฮะประเด็นนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาก็ชี้นะเหตุรุนแรงต่อเนื่องหากทุกฝ่ายไม่ยอมรับกติกายืนยันยังไม่พบกองกำลังต่างชาติเข้ามาสร้างสถานการณ์นะปัดรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนายกคนกลางก็อย่าไปอะไรกันมากเลยครับการเมืองมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเขาจะต้องดำเนินการจัดการนะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณมีหน้าที่ทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขก็ทำอย่างเช่นผบ.ทบ.เนี่ยก็นั่งอยู่ในตำแหน่งรองกอรมน.เดี๋ยวผมถามนิดนึงพอพี่ปุ๊กพูดผบ.ทบ.นะเดี๋ยวผมลืมครับไม่เคยได้ยินสักครั้งนะว่าแกจะพูดเสมอว่าเขาต้องดูแลประชาชนและวงเล็กข้างหลังไม่เคยได้ยินสักครั้งหนึ่งเขาจะต้องทำตามคำสั่งของรัฐบาล
ซึ่งตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมึงไปดูเลยมึงจะต้องเป็นทหารของรัฐบาลต่อท้ายอย่างไรไม่เป็นไรถูกไหมฮะครับแต่ไอ้คนคนนี้ผมพูดเลยนะเขาไม่เคยพูดสักครั้งหนึ่งนี่ไงผมจะพูดให้ฟังมาถึงประเด็นนี้ดีเลยชอบก็อยากจะพูดให้ฟังว่าอย่างนี้ฮะครับคือวันนี้เนี่ยทหารประเทศไทยเนี่ยมันเป็นทหารซึ่งมาแล้วทหารมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยทหารของประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับสถาบันอีกสถาบันหนึ่งครับซึ่งมันก็เหมือนกับรัฐบาลอีกชุดหนึ่งแหละนะครับไม่ได้ขึ้นตรงอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้ามันขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันก็จบปัญหาแต่วันนี้เนี่ยทหารประเทศไทยมันเป็นทหารอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่ามันขึ้นตรงอยู่กับคนที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญซึ่งมันจะเป็นประธานหรือไม่ประธานอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะมันเกี่ยวโยงกันมันเกี่ยวโยงกันทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมล่ะครับรัฐบาลจะต้องอยู่ภายใต้สถาบันทหารผมไม่เข้าใจครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการปฏิรูปนี่สนับสนุนการปฏิรูปต้องปฏิรูปสถาบันทหารให้สถาบันทหารเนี่ยไปอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสามารถสั่งการได้เหมือนนานาอารยประเทศมันถึงที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยมันถึงจะเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยสถาบันทหารเนี่ยกูคือผู้ยิ่งใหญ่ผบ.ทบ.คือผู้ยิ่งใหญ่หรือจะเป็นผบ.อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะกูกุมอำนาจแล้วฟังเสียงคนหนึ่งก็คือมือนอกรัฐธรรมนูญไง มันก็เลยจะเกิดปัญหาพี่น้องประชาชนนะผมย้ำเตือนอย่างนี้ครับณขณะนี้เนี่ยจะเลือกตั้งได้จะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยขอให้พี่น้องนำเรื่องของสถาบันทหารไปช่วยกันคิดครับว่าจะทำยังไงให้สถาบันทหารเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำรัฐประหารปฏิวัติจะมีเรื่องราวอย่างเงี้ยอีกเรื่อยๆแล้วก็จะมีทหารนอกแถวอีกเรื่อยๆที่จะมาทำความวุ่นวายอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งกูเป็นทหารกูพกปืนได้ครับความเกรงกลัวมันมีสองกูมียศเดินผ่านกูเนี่ยต้องไอ้นั่นเลยครับแล้วผมบอกไว้นิดนึงนะครับพี่น้องครับเราไม่ต้องไปกลัวสิ่งเหล่านี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยกลัวความจริงขอให้ทุกท่านกลัวความดีฝากบอกไปถึงเลยนะครับหลายต่อหลายคนที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยว่าไม่เป็นไรหลานเป็นทหารลูกเป็นทหารคนนั้นคนนี้เป็นทหารหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าจะเกิดการปฏิรูปหรือจะเกิดการปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้สถาบันทหารลงมาอยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดีกว่าเพราะมันเหมือนกับนานาอารยประเทศที่เขาทำกันที่มันเป็นประชาธิปไตยผมงงอย่างหนึ่งว่าเวลาอ้างระบบประชาธิปไตยอ้างอังกฤษอ้างสหรัฐอเมริกาเวลาบ้านเราผมก็ไม่เคยเห็นว่าทหารอังกฤษทหารสหรัฐอเมริกาเขาปฏิวัติรัฐประหารทันทีถูกเวลารัฐบาลเขาจะทำอะไรไม่ว่าจะไปรบต่างชาติต่างแดนอะไรเงี้ยสั่งถ้าจะไม่มีเสียงออกมาจากทหารเลยนะถูกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนสั่งการหมดนั่นคือเขายอมรับสภาไงยอมรับกฎเกณฑ์เนี่ยยอมรับผู้นำว่าการที่เขามีมติอย่างนี้แล้วเนี่ยครับกองทัพก็ทำตามนั้นครับคุณแสลืมอะไรไหมเปล่าลืมเลยพวกก็ลืมอย่าลืมนะครับนี่คือประเทศไทยโอ้ประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่ไงทหารแบบไทยๆครับอย่าลืมสิครับพวกท่านหลงประเด็นแล้วครับไปอเมริกาไม่ใช่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าจากนี้ต่อไปนะครับบ้านเมืองเนี่ยขอให้ทหารเนี่ยเป็นคนตัดสินยุคเราเนี่ยยุคสุดท้ายอันนี้จะขอเป็นยุคสุดท้ายครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังมียุคต่อไปเนี่ยไม่มีใครมาสู้กับพวกท่านเหมือนกับกูนี่แหละครับพี่ปุ๊คือเนี้ยผมอยากให้พี่ปุ๊เชิญชวนทหารประชาธิปไตยเลยช่วยกับประชาชนดีกว่าลองอย่างนี้ครับฝากไปถึงทหารนะครับทหารทุกท่านที่เพิ่งปลดประจำการหรือยังประจำการอยู่ท่านไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับขอให้ท่านวางตัวเป็นกลางแล้วมีประชาธิปไตยในหัวใจผมเชื่อเลยครับว่าบ้านเมืองสถาบันนี้จะโดนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ท่านยังตามแห่ต้องฟังผู้บังคับบัญชาต้องฟังผู้บังคับบัญชาการที่ท่านหันปากกระบอกปืนไปยิงคนเนี่ยมีความผิดนะครับท่านเอาปืนขนอะไรต่ออะไรมาเข้ามาอยู่ในเมืองท่านมีความผิดนะครับ
ท่านไม่ได้ผิดคำบัญชาท่านไม่ได้ผิดระเบียบท่านไม่ได้ผิดวินัยแต่ท่านผิดความเป็นคนกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยนะครับผมถึงบอกท่านว่าเชิญชวนเลยนะครับท่านทหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยท่านยืนอยู่บนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยดีที่สุดครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะมีการปรับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันนี้เป็นสถาบันสำคัญของประเทศคือผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าระบอบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่มันก้าวหน้านะมันก้าวหน้านะครับเนี่ยถึงให้เกิดอาการว่านักการเมืองเก่าๆนี่ไม่สามารถปรับตัวเข้าไม่ได้เข้ากับการเมืองใหม่ได้เนี่ยเขาพยายามที่จะถีบตัวเองเนี่ยแต่นักการเมืองเองเนี่ยกลับจะย่ำตอกอยู่เหมือนเดิมเคยเอารองเท้าไปให้เคยจะไปถมหลุมอยู่ที่เดียวนะก็จะเอาโปรเจกต์อย่างนั้นแล้วเอาความคิดอย่างนั้นมาให้กับพี่น้องประชาชนอีกแบ่งๆกันเออคืออย่างนี้คือผมถามว่าคุณปุ๊ครับรัฐธรรมนูญ18ฉบับที่โดนฉีกทิ้งเนี่ย มีสักครั้งนี่คนละเรือนอย่างรัฐบาลปฏิวัติไหมมีอยู่คนเดียวจำได้ว่าถนอมติติกจรปฏิวัติตัวเองนอกนั้นมีไหมทหารเป็นผู้ฉีกทั้งหมดเหมือนกับไอ้ทหารแก่ๆที่รอกินถังเช่าอ่ะยุ่นแย้มฝาโลงออกมาไหมพอพูดปุ๊บเราเข้าใจบริบทของประเทศนี้เลยว่าพวกเหี้ยอย่างมึงนี่แหละวางแผนประเทศให้ประเทศกูเหี้ยเหี้ยจนทุกวันนี้ก็คือการขยับของโลกวิวัฒนาการเนี่ยฮะมันยอมรับไม่ได้ไงพวกนี้มันต้องตามให้ทันใช่นะครับก้าวหน้าไปถ้าอย่างพรรคการเมืองเนี่ยฮะถ้าคุณเห็นว่าอุดมการณ์ของคุณทำถูกต้องแล้วแนวคิดของคุณทำถูกต้องแล้วและทำไมประชาชนส่วนใหญ่ถึงไม่เลือกคุณต้องเก็บมาคิดข้อนี้นะฮะถ้าคุณบอกว่าเกวียนเนี่ยมันดีกว่ารถยนต์เนี่ยถ้างั้นประชาชนทั่วประเทศเขาก็นั่งเกวียนกันหมดเลยเนี่ยครับเพราะว่ามันต้องเสียตังค์กันทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอนาคตคุณอาจจะเห็นว่าเข้าไปในตู้โทรศัพท์หายไปโผล่ในภาคใต้โผล่ที่ไหนมันเป็นไปได้ไม่ผมไม่ไปได้ไม่ใต้นะ ผมไม่ไปได้ไม่ไปก็คือผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าวิวัฒนาการทุกวันนี้น่ะมันล้ำยุคครับคุณต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่ใช่ว่าคุณต้องเด่นคุณต้องดีคุณต้องวิเศษคุณต้องเป็นเทวดาอยู่คนเดียวไม่เทวดาต้องมีองค์เดียวองค์สององค์สามไม่ได้ถูกไหมตามความเชื่อโทรศัพท์ผมยังให้ลูกผมทำให้เลยเหมือนกันขณะผมเกิดก่อนเล่นคอมเป็นไหมใครสอนลูกสอนเหมือนกันเลยผมจะบอกให้นะเดี๋ยวนี้นะครับเด็กๆเนี่ยรุ่นเนี่ยอายุ7 8ขวบถึง10กว่าขวบเนี่ยนะครับสมัยก่อนเราจะถามว่าพ่อไอ้นั่นทำไงไอ้นี่ทำไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้นับถือเราเป็นพ่อเรามีหน้าที่ทำให้มันเกิดอย่างเดียวพ่อมันจริงๆคือ Google เพราะมันถามเหี้ยอะไรก็เจอหมดลองถามเราดิถามเรากูไม่รู้เอ้ามาถึงนี่ก็เหมือนกันผมมาเนี่ยมึงทำให้กูถีทำยังไงให้กูเล่นได้ก็คือมาถึงประเด็นนี้เดี๋ยวจะไม่จบอย่าลืมเรื่องศาลเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะครับนะฮะก็เรื่องนี้มีคนถามเยอะว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้านเราเนี่ยมันจะมีสงครามการกลางเมืองไหมนี่มีคนถามนะเป็นไปได้ไหมนะครับพูดถึงเนี่ยสำนักข่าวไทยเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดอีกบอกให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะเหตุระเบิดในโอกาสที่เกิดมีและโอกาสเกิดสงครามกลางเมืองว่าเหตุรุนแรงจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนหากทุกฝ่ายไม่ยอมรับกติกาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแกนนำและผู้นำจะต้องรับผิดชอบความสูญเสียส่วนทหารทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาแต่เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ถูกตำหนิเดี๋ยวผมขอนิดนึง คุณจะแก้ไขปัญหาให้กับกปปสใช่หรือไม่ถามอีกหามันไปงั้นแหละมันไม่ตอบหรอกรู้มึงจะแก้ปัญหาให้กับกปศอย่างเดียวใช่หรือไม่ไอเวนมึงไม่เคยยืนข้างประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เดี๋ยวผมโยนมาให้คุณปุ๊เพราะพูดคำนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณปุ๊ได้ไปประชุมกับนปช.คุณปุ๊ได้เห็นสัญลักษณ์ของประชาชนที่เขาลุกขึ้นมาพร้อมที่จะปกป้องประชาธิปไตย ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าให้เข้าอาณาอารยประเทศในเมื่อศาลแพ่งท่านวิพากษ์ออกมา9ข้อคุณปุ๊ลองดูเนี่ยเดี๋ยวผมขอนิดนึงก่อนไอ้เรื่องนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นโอ้คืออย่างนี้ท่านประยุทธ์บอกอย่างนี้นะครับ
ขาบอกว่าเหตุรุนแรงจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนหากทุกฝ่ายไม่ยอมรับกติกาผมถามท่านประยุทธ์นะผมก็เป็นเด็กอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะผมถามอย่างนี้ครับถามอย่างนี้ครับท่านครับบอกว่าท่านบอกว่าทุกฝ่ายไม่ยอมรับกติกาเนี่ยฝ่ายไหนครับท่านหมาหมาหมดแล้วฮะหมาหมดเลยไม่ใช่ท่านต้องแยกนะครับว่ากติกาของประเทศไทยเนี่ยคือระบอบประชาธิปไตยถูกต้องไหมคือรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ถูกต้องไหมแล้วท่านเห็นหรือยังว่าใครที่ไม่รักษากติกาเขาอยากเปลี่ยนไม้ทำไมท่านไม่พูดล่ะครับพูดให้มันชัดเจนดิท่านพูดถ้าเกิดว่าท่านประยุทธ์พูดบอกว่าเทพเอ้ยนี่มันนอกเหนือกติกากติกาเนี่ยเขาให้เลือกตั้งเลือกตั้งมาแล้วมึงจะปฏิรูปยังไงก็เป็นสิทธิ์ของมึงครับว่าไปสิครับท่านท่านอย่าเหมารวมเอาพวกเราไปด้วยพวกเราเนี่ยรักอยู่ในกติกาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเขาให้ไปเลือกตั้งพวกเราก็ไปเลือกตั้ง20ล้านเสียงนะเราชอบใครเราก็ไปเลือกคนนั้นครับท่านจะเอาเหมารวมพวกเราว่าพวกเราไม่อยู่ในกติกาสิคุณเสฟังผมเมื่อกี้มั้ยเหรอแกจะยังไงยังไงก็ขออยู่ข้างกปปส.ก็ถามอ่ะถามแบบเด็กๆนี่แหละครับถามเด็กๆแบบรักบ้านรักเมืองนี่แหละครับอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเนี่ยครับแกอยู่ในกติกามั้ยผมถามอีกทีมั้ยคุณรู้ไหมว่าคุณขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมครับกระทรวงกลาโหมขึ้นตรงกับรัฐบาลรู้หน้าที่ตัวเองก่อนที่จะเล่นคนอื่นนี่คือหน้าที่หลักของคุณไม่เคยออกมาพูดเรื่องแบบนี้ครับแล้วมาพูดว่าจะมีอะไรนะสงครามการเมืองไหมเดี๋ยวถามคุณพูดดีกว่าว่าไปเจอประชาชนซึ่งเขารักประเทศไทยอ่ะเขาอยากให้ประเทศมันเดินออกไปตามหลักสากลที่เขาใช้เขาพูดยังไงเดี๋ยวให้คุณพูดไปรับฟังนปชมาไปเป็นหนึ่งในกรรมการของนปชแต่ว่าไปรับฟังนะไม่ได้คอมเมนต์นะไม่แล้วเดี๋ยวลองคุณพูดลองดูด้วยว่าพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดอ่ะที่ไอ้คนเหล่านี้มันว่าโง่การศึกษาน้อยเนี่ยเขาคิดได้ขนาดไหนอ้าวลองพี่ปุ๊คืองี้เอาสั้นๆแล้วพี่ปุ๊เดี๋ยวเวลาหมดครับคืองี้ผมสรุปเลยยังไม่ต้องพูดเลยผมสรุปเลยดีกว่าว่าพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องการคำว่าประชาธิปไตยนะครับเขาก็พยายามพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเป็นประชาธิปไตยแต่ปัญหาณขณะนี้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับไม่รู้จะคิดอะไรอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากหลายๆส่วนหลายๆองค์กรซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายถามผมว่าคนต่างจังหวัดคิดยังไงคนต่างจังหวัดบอกว่าฉันจะรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่ฉันต้องการความมีสิทธิ์สิทธิ์ของความเป็นตัวฉันเป็นคนด้วยนะซึ่งทุกคนมันต้องมีฮะมันก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเขาต้องการสิทธิ์เขาก็เลยพูดออกมาว่าเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เกิดความเป็นประชาธิปไตยเกิดในมีสามารถทำให้เขามีสิทธิ์ได้ออกเสียงได้พูดสิ่งหนึ่งก็คือการออกไปแสดงความคิดเห็นโดยการไปเลือกตั้งนั่นคือสิทธิ์ของเขาสิทธิ์เบื้องต้นซึ่งจะต้องทำได้หันกลับมานะครับมาเนี่ยอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเอ่ยถึงนะครับดาบแดงซึ่งขึ้นไปพูดเนี่ยพูดถามว่านั่นคือความรู้สึกของคนที่ต้องการเป็นตำรวจแล้วก็สูญเสียเพื่อนไปนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ประชาธิปไตยคำหนึ่งที่ผมฟังแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมสะเทือนใจนะครับมีการตะโกนแล้วก็พูดออกมานะครับว่าจะสู้ไหมเนี่ยนี่ไงฮะนี่คือความรู้สึกไงครับคือความรู้สึกของคนที่ต้องการจะสู้ไงความรู้สึกที่ของคนที่ต้องการที่จะอยากจะแสดงออกเรื่องของคำว่าประชาธิปไตยเพราะวันนี้เนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยรอบๆบ้านนะครับก็เป็นประชาธิปไตยกันหมดแล้วมีเรื่องคุณปุ๊นะครับเขาบอกว่าถ้าประเทศชาติเนี่ยระบบกฎหมายใช้ไม่ได้ครับคนเป็นผู้ดูแลกฎหมายก็ใช้ไม่ได้ครับทุกๆอย่างมันเฟลไปหมดแล้วแล้วพวกเขาจะขึ้นมาดูแลแทนได้ไหมเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะในเนื้อหาสาระการประชุมทุกๆกลุ่มแทบจะเสนอเหมือนกันหมดว่าในเมื่อปกครองกันด้วยระบบศาลก็ศาลแพ่งที่ออกมาพิพากษา9ข้อทำให้คนเหล่านี้คิดมากว่าถ้าวันนี้กฎหมายบ้านเมืองใช้ไม่ได้แล้วประชาชนจะขึ้นมาดูแลเนี่ยได้ไหมเนี่ยลำบากใจนะผบ.ไม่พูดเรื่องนี้นะครับนี่ผมแย้งคือผบ.ทบ.ไม่ได้พูดว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาคือผมมีโอกาสไปกาญจนบุรี
นครปฐมครับเขาจะมีใบสุ่มสำรวจให้กับพี่น้องประชาชนชนบทเนี่ยตามบ้านนอกเนี่ยพูดถึงเรื่องม็อบเรื่องการวุ่นความวุ่นวายในสังคมนี่แหละตอนนี้นะเป็นการสุ่มสำรวจที่เขาจะปฏิรูปให้ประเทศไทยเนี่ยมันสงบเรียบร้อยนะครับเขาไม่ให้ลงชื่อนะเป็นใบสุ่มสำรวจนะไม่ให้ลงชื่อเออผมเคยไปนั่งคุยกับคณะกรรมการเนี่ยครับเขาบอกมีคนเขียนเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้ก็นี่ขออนุญาตนะแต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่เขาบอกอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าถ้ามันไม่ยอมก็ยิงมันทิ้งอ่ะเอาจริงๆชาวบ้านชาวบ้านนี่ชาวบ้านนะเขามีใบสำรวจนะให้เขียนความคิดเห็นนะเนี่ยเขาเห็นม็อบความระยำของม็อบเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้จริงๆเขาบอกมีแต่เขาไม่ลงชื่อนะเขารวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยคืออย่างนี้ผมขอให้จบเลยตรงนี้นะครับว่าครับณขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดวิกฤตถามผมว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมผมบอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่ครับแต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันเกิดสงครามกลางเมืองแต่เขาต้องการให้เกิดความยุติธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยประเทศนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นครับเพราะอะไรฮะเพราะจะเป็นคำสั่งจากตรงไหนแบบไหนยังไงเนี่ยนะครับจะเป็นคำสั่งจากตรงไหนแบบไหนยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งนั้นนึกออกไหมครับอะไรฮะฟอนอินจากหนุ่มโคราชใช่ไหมฮะเดี๋ยวฟอนอินหน่อยครับจากโอเคครับครับสวัสดีครับพี่หนุ่มโคราชครับครับสวัสดีครับครับผมสุนทรนาถนะครับครับผมจากเวทีหน้าปปช.นะครับครับครับขณะนี้นะครับตำรวจเนี่ยนะครับกำลังจะตั้งแถวเพื่อมาสลายการชุมนุมนะครับที่เราชุมนุมอยู่ขณะนี้นะครับก็มีพี่น้องร่วมพันคนนะฮะฮะทีนี้ทางนายวิชามหาคุณนะครับก็โทรไปกดดันผู้ว่าผู้การโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนะครับเพื่อให้มาสลายการชุมนุมพวกเราทีนี้นะครับเราก็คงบอกว่าถ้าตำรวจมาเราก็ต้องเจรจากันนะครับต้องคุยกันเพราะเรามาในฐานะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติครับผมโดยเฉพาะเรื่องคดีปลส.เนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพี่หนุ่มเสรีภูมิครับผมมองอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะประชาชนเนี่ยมาทวงนะครับมาทวงเงินภาษีของเราครับซึ่งพวกผมไม่ได้กระทำผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเนี่ยก็มาบอกนายวิชามหาคุณว่าตกลงเรื่องปลส.เนี่ยนะครับความเสียหาย 610,000 ล้านเนี่ยคุณจะว่ายังไงเราก็บอกว่าอยากจะขอให้นายวิชามหาคุณเนี่ยทำจริงทำจังครับนะครับเพื่อที่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับเงินภาษีประชาชนมันจะได้กลับคืนเข้าสู่แผ่นดินนะครับซึ่งเป็นเงินที่ถูกโกงไปโดยพรรคประชาธิปัตย์นะครับครับผมคือเนื้อหาก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานกับเราขณะนี้บอกว่าถูกกดดันอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะผู้การนะครับถูกปปช.โดยนายวิชามหาคุณเนี่ยกดดันอย่างหนักให้มาสลายการชุมนุมแต่พวกเรานะครับมีจำนวนก็ร่วมพันคนนี่แหละฮะก็คงจะไม่ให้ตำรวจมาสลายการชุมนุมเพราะเรามาโดยชอบแล้วก็ทำตามคำสั่งศาลแพ่งซึ่งศาลแพ่งเนี่ยเขาก็อนุญาตให้การชุมนุมนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ปิดถนนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าผมทำตามที่ศาลแพ่งบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลือกปฏิบัติกับผมไม่ได้ถ้าจะสลายต้องไปสลายกปปส.ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมก็คงจะไม่ยอมให้สลายนะครับอีกประมาณนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งแถวกันแล้วนะครับที่จะสลายตอนนี้ฮัลโหลครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่สายตัดแล้วได้ยินไหมครับครับเชิญครับครับได้ยินนะครับได้ยินครับตอนนี้รถห้องขังมานะครับประมาณ5คันนะครับก็เตรียมเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาสลายการชุมนุมนะฮะพวกเราก็จะตั้งคงจะตั้งรับแล้วก็เจรจากับตำรวจนะครับก็คงจะต้องไปพูดกับตำรวจว่าจะเอาข้อหาไหนมาจับเราแล้วเอาข้อหาไหนมาดำเนินการกับเราฮะเพราะผมก็คงจะอ้างคำสั่ง9ข้อของศาลแพ่งว่าถ้ากปปส.ทำได้พวกผมก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะครับก็คงจะใช้แนวนี้นะครับเป็นแนวในการเจรจากับตำรวจนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะว่ายังไงนะฮะแต่ก็ผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยนายวิชามหาคุณก็พลาดนะครับเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกรู้ทันนะครับกรณีของตัวเองจนรับไม่ได้จนดิ้นพันธ์พลาดเนี่ยครับโทรไปกดดันคนนู้นคนนี้ไปหมดนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมเนี่ยจะคงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะรักษาบริเวณด้านหน้านี้เอาไว้นะครับก็คือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนนะครับข้างๆผมเนี่ยนะครับใกล้ๆกันเนี่ยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทหารนะครับอยู่ทหารเนี่ยอยู่ในปปช.เนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นร้อยนายนะครับเพราะว่าจากการที่ผมดูแล้วเนี่ยครับรถเข้าไปในปปช.เนี่ยรถทหารเข้าไปรถ EMT เข้าไปประมาณสัก10คันนะครับ10คันเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเต็มอยู่ในนั้นทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาขอเจรจาว่าอยากจะให้เปิดประตูให้นะครับโดยผมก็กำลังประชุมกันอยู่ว่าตกลงจะเอายังไงฮะจะเปิดประตูให้ก็คงจะไม่เปิดนะฮะเราเรียกร้องไปว่านายวิชาหมาคุณต้องพิจารณาเรื่องปลส.เรื่องคดีประกันราคาข้าวของอภิสิทธิ์ประชาชีวะและเรื่องของนายสุเทพสุสุบันให้จบก่อนไม่งั้นเนี่ยเราไม่ยอมต้องบอกตามลำดับก่อนครับนะใช่ฮะต้องเรียงลำดับนะครับนะก็คือคดีไหนที่อยู่ในข้างคาการพิจารณาเนี่ยต้องทำก่อนไม่ใช่ครับรับขั้นตอนถ้าฝ่ายข้ามมาเนี่ยก็รีบรับกันเลยใช่ไหมรีบพิจารณากันเลยนะครับครับผมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับเนี่ยอีกประมาณ20กว่านาทีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมแถวนะครับของพี่น้องประชาชนแต่ส่วนของการเราดูแลนะครับการของเราเนี่ยครับมีประมาณ500เกือบ600นายนะครับดูทั้ง2ถนนนะครับซึ่งแล้วการสลายเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าตำรวจก็น่าจะเข้ามาสลายตรงเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพี่น้องเนี่ยตั้งรับกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมรายงานไปครับพี่หนุ่มเสรีภูมิครับครับผมก็หวังว่าวันพรุ่งนี้พี่หนุ่มเสรีภูมิจะมาพี่เล็กบ้านดอนจะมานะครับมาร่วมกันที่นี่นะครับก็เรียนเชิญด้วยนะครับนี่เป็นเวทีของภาคประชาชนไม่ใช่ของปวป.นะฮะครับผมเป็นเวทีของประชาชนทุกคนที่ต้องรับผิดชอบประเทศนี้ร่วมกันครับพี่นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับช่วยพี่น้องเรานะครับที่อยู่หน้าปปช.นะครับพี่หนุ่มโคราชครับครับผมฮะขอบคุณครับพี่ครับครับขอบคุณครับเราจะไปเยี่ยมนะฮะก็คือคุยเรื่องสองมาตรฐานอยู่ในรายการเกิดขึ้นจะได้นะผมสดเลยสดเลยพี่ปุ๊สดเลยผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยไอ้คำว่าสงครามกลางเมืองเนี่ยมันเกิดแน่ความเป็นมาตรฐานความยุติธรรมการตัดสินเนี่ยถ้าไม่เอียงกระเทเล่หรือว่าเป็นพวกใครพวกมันพวกพวกกูเนี่ยปัญหาไม่เกิดแน่นอนนะแต่วันนี้เนี่ยครับที่กวป.ที่เวทีที่สนามบินน้ำเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยคนเสื้อแดงหรือพี่น้องประชาชนที่จะไปเรียกร้องความถูกต้องเนี่ยมันโดนกดขี่ข่มเหงใช่หรือไม่แล้วถามว่านายวิชามาหาคุณเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงคนนี้นะฮะเพราะว่าเราถือว่าเราคุยกับคนอื่นนะครับผมอยากจะสอบถามไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายครับท่านไม่มีสมองหรือครับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วปัญหาที่เกิดกับการปัญหาที่เกิดกับบ้านกับเมืองณขณะนี้เนี่ยไม่ใช่คนเหล่านี้หรอครับที่มันทำให้เกิดปัญหาผมอยากจะถามว่าณขณะนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งศาลแพ่งจะเป็นคำพูดของศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนจนสุดท้ายมาถึงปปช.ผมถามว่าคุณเนี่ยคนเหล่านี้ยังมีความเป็นคนอยู่หรือไม่นี่คือปัญหาถ้าคุณยังคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยไม่เหลือแล้วซึ่งความเป็นคนผมสรุปได้เลยว่าคุณก็คือสัตว์มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วบ้านเมืองจะเกิดวิกฤตบ้านเมืองจะเกิดการนองเลือดคุณจงจำไว้เถอะครับชั่วลูกสืบหลานคุณว่าพวกคุณนั่นแหละครับทำให้เกิดสงครามกลางเมืองไอ้ฮาลากพวกมึงแหละครับคือตัวปัญหานั่นแหละครับคือวันนี้เมื่อกี้เราคุยกันอยู่เรื่องครับประชาชนไอ้ผบ.ทบ.พูดอยู่จะมีสงครามการเมืองเกิดอีก1 2 3มันไม่ลืมนึกถึงไปว่าศาลสถิตยุติธรรมซึ่งพยายามจะสถิตยุติธรรมตามต้นไม้แล้วประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในต่างจังหวัดฝากฝั่งนึงจะลุกขึ้นมาเพราะเรื่องพวกนี้คือเรื่องอย่างนี้นะเราก็ถือว่าโอนอนผ่อนตามมาแล้วหลายครั้งครับนะสำหรับปปช.เองเนี่ยฮะครับคือผมเองเนี่ยเคยเข้าไปนั่งถามอยู่ในห้องประชุมด้วยซ้ำไปเรื่องปลส.นะครับก็ได้คำตอบมานี่ครับแบบว่ากว้างๆนะครับไม่สามารถที่จะเอาคนผิดมาลงโทษได้นะครับมีประสิวประส้อยเท่านั้นนะหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองนะครับ
ถึงเรื่องอย่างนี้ครับในกรณีของปปช.นี่โยนเรื่องนี้มาเนี่ยครับเหมือนเนี่ยเขาเรียกว่าโยนไฟแช็กเนี่ยครับลงไปในน้ำมันที่ลาดไว้ในประเทศไทยเนี่ยครับคือผมถามนิดเดียวถามไปปากรัฐบาลเลยนะวันนี้เนี่ยสื่อวิทยุที่เขาออกไปปกป้องเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้จะมีคดีความของท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งคดีความมึงเร็วอย่างกระจรวดนะฮะคือเขาไปถามว่าปปช.เนี่ยมึงสะกิดต่อมอะไรของมึงนักหนาคดีจำนำข้าวขึ้นมาก่อนที่จะของคดีไอ้มาร์กเนี่ยก่อนด้วยซ้ำสามปีแล้วยังไม่สะกิดเพราะน้ำท่วมวันนี้คนที่เขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับรัฐบาลพวกมึงทำอะไรกันอยู่ปล่อยให้ไอวิชามหากุลผู้ว่าท่านเป็นรัฐบาลน่ะดูแลอะไรกันอยู่บ้างกับประชาชนที่กำลังต่อสู้กับพวกใครพวกท่านกับประเทศนี้ไอ้บ้าแล้วมันคืออะไรจริงครับผมถึงบอกว่าดีนะไม่ถึงคุณโป้ฝากไปถึงรัฐบาลเลยฮะผมบอกตรงๆเลยนะครับอยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าท่านรัฐบาลนะท่านก็เห็นอยู่ว่าพวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรมพวกเราปกป้องประชาธิปไตยตามที่ท่านบอกครับท่านขยับอะไรท่านก็โดนปปช.โดนสิ่งเหล่านี้ไอ้คนเหล่านี้กดดันอยู่ตลอดผมถามท่านว่าทำไมท่านไม่ถอยไปมั้ยล่ะครับแล้วปล่อยหน้าที่นี้ให้เป็นของประชาชนท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับถึงเวลาปุ๊บพวกผมสู้กันเสร็จตายกันเสร็จแล้วเนี่ยผมจะใส่พานประเคนกลับให้พวกคุณทันทีเลยไม่ต้องห่วงผมคืนได้ทันทีเลยเพราะผมเป็นประชาชนผมไม่ต้องการอำนาจวาสนาแต่ขออย่างเดียวครับขอให้ดูแลพวกเราบ้างเราปกป้องท่านเราโดนกระทำท่านไม่เคยดูแลเราไม่ว่าแต่มาถึงวันนี้พี่น้องที่อยู่กวป.พี่น้องที่อยู่สนามบินน้ำเขาไปเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องท่านไม่เคยจะคิดจะดูแลเขาบ้างหรืออย่างไรหรือจะยังไงครับเดี๋ยวนะฮะนิดนึงผมฝากไว้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้วันที่27จะมีการชี้ว่าท่านนายกผิดหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับผมบอกได้เลยนะครับว่าธงอ่ะมันมีอยู่แล้วเขาเล่นนายกแน่ๆผมบอกคุณไว้เลยแต่วันนี้ทำไมคุณไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างล่ะครับมาดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่กปป.ที่กำลังจะเข้าไปสลายการชุมนุมผมถามว่าเราปกป้องพวกท่านมาตั้งนานเราดูแลพวกท่านมาตั้งนานคอยช่วยเหลือพวกท่านมาตั้งนานผมถามว่าเราไม่มีค่าเลยหรือยังไงเราไม่มีความสำคัญกันเลยหรือยังไรดูแลกันมาตลอดครับแล้วคนที่ไปต่อสู้ปราศจากอาวุธอย่างนั้นเนี่ยท่านจะเข้าไปสลายเขายังไงท่านทำเขาได้เหรอครับคนที่มีอาวุธมันยังไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเลยนะครับไม่ได้ไปยิงใครไม่ได้ไปกุมเหงใครเลยฮะเสียนี่ไหมท่านนายกครับท่านนายกรัฐมนตรีครับถ้าวันนี้ประชาชนที่อยู่หน้าปปช.ซึ่งพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นกฎหมายให้เป็นกฎหมายขั้นตอนต่างๆตามรัฐธรรมนูญพยายามจะทำถ้าวันนี้บุคคลเหล่านี้คือนี่โดนสลายนะครับท่านก็ควรจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะพวกเราเสียสละไม่ใช่น้อยกับการต่อสู้กับกบฏกกปศแต่เมื่ออำนาจที่ท่านมีอยู่ไม่เอื้อมอำนวยมาให้กับประชาชนบ้างท่านก็จะได้รับคำตอบจากประชาชนเช่นกันผมถึงบอกว่านี่ณขณะนี้นะครับผมถามว่ากลุ่มคนที่ไปชุมนุมอยู่ที่กปปส.เนี่ยหรือปปช.เนี่ยท่านลองวินิจฉัยเถอะครับใช้ดุลพินิจของท่านเถอะครับว่าคนที่อยู่ที่ปปช.กับคนที่อยู่ที่ราชประสงค์ใครกันแน่ที่ทำให้บ้านเมืองชิบหายท่านคิดเอาเถอะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าท่านสู้ไม่ได้ท่านถอยให้ประชาชนสู้เถอะครับพี่ตู่คุณเต้นเนี่ยก็โดนเดี๋ยวไม่กี่วันไอ้หมากระเป๋าก็จะยื่นถอนประกันอยู่แล้วเนี่ยนี่ไงเขาเรียกว่าสองมาตรฐานนะนี่ไงครับอีกฝั่งหนึ่งทำอะไรก็ได้เหมือนการสนับสนุนกันเหมือนการส่งเสริมกันนะให้ทำร้ายบ้านเมืองครับให้นอกเหนือกติกากฎหมายบ้านเมืองไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนี่ครับนี่ไปทำนะครับเหมือนค่อนข้างจะเหมือนกันในกรณีบางอย่างใช่แต่ว่าเคยไปข่มเหงใครไหมเคยไปรังแกใครไหมเนี่ยเขาอยากเห็นว่าหน่วยงานองค์กรศิลป์นี่ครับทำงานตามหน้าที่แล้วเห็นพี่น้องประชาชนนะทุกภาคส่วนนี่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติกันนะครับคุณต้องให้ความยุติธรรมคุณต้องให้ความเสมอภาคเห็นไหมผมถึงบอกว่าฝากไปถึงรัฐบาลนะผมขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องผมผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ครับ
ผมขอความเป็นธรรมผมขอความถูกต้องบ้านเมืองนี้ถ้าขาดความยุติธรรมอย่าคิดเลยครับว่ามันจะอยู่กันได้ครับมันอยู่กันไม่ได้แน่นอนคืนนี้ถ้าหน้าปปช.โดนสลายนะครับครับผมให้รัฐบาลรับผิดชอบเต็มที่เพราะท่านไม่ดูแลประชาชนซึ่งยืนอยู่ข้างท่านมานานเกินไปแล้วนะวันนี้ถ้าสลายเมื่อไหร่พรุ่งนี้เจอกันนะก็ต้องบอกว่าถ้าหน้าปปช.มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ครับที่อื่นมันก็ต้องอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยพี่เล็กประดอนยังอยู่ที่นี่นะฮะครับก็จะเดินทางไปที่ปปช.เหมือนกันเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับครับผมนะเอาละครับก่อนถึงบอกว่าครับว่าวันนี้แต่ความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดครับ บ้านเมืองรุ่งวุ่นวายแน่นอนครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้ครับเจอกันที่หน้าปปช.ครับพี่น้องคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ